ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามพิกทอนะครับผมเอกชยานันเทวนินกรจากสยามพิกาเนตครับสยามพิกทองเอพิโซดนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพูดคุยกับพี่ชายท่านหนึ่งครับเขาเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องวงบอยแบนด์วงแรกๆของประเทศไทยเลยครับวงเฉลียงครับไปพูดคุยกับพี่เจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมครับสวัสดี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 ครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับ สวัสดีเอกสวัสดีท่านผู้ชมเนอะใครเข้าแวะหลงเข้ามาก็ชมกันกห้ามพี่า<ำ>ะพี่กับสยามพิกก็รู้สึกว่าคุณคกใกล้กันพี่ชอบตรงที่ว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอะแล้วมีประโยชน์สําหรับคนฟังด้วยนะโดยที่ใครที่สนใจพวกเนี่ยฝ่ายบันเทิงไม่ว่าจะละครเวทีเองการทําดนตรีการ ตีความการเฮ้ยเขาทําได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงบางทีมันต้องย้อนกลับไปว่าเด็กๆเ,เขาโตมาอย่างไงด้วยไงใช่ไหมใช่ครับนีใช่ครับสิ่งที่อยากรู้เ,เลยคือว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างพี่เจี๊บโตมาอะไรยังไงอ่านหนังสืออะไร<อ>่ฟังอะไร<อ>มาแล้วแบบเจอ,ออะไรมาบ้างจนแบบทําผลงานแล้วจนเป็นแบบวัชราปานเอี่ยมจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับพี่เกิดที่พระขนงนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นคลินิกเพราะคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นพวก เทคนิคการแพทย์อะตรวจเชื้อช่วยหมอฉีดยาได้แต่ไม่ให้หมอเหมือนหมอแลบแพนด้าตอนนี้เป็นเทคนิคการแพทย์จ่ายจ่ายอารมณ์นั้นนะครับก็จ่ายยาได้ด้วยนะในอาการที่แบบ <Ừ. S 2> วิเคราะห์แล้วว่ามันก็แค่หวัดธรรมดาแค่อะไรเงี้ยนะครับให้น้าเกลือคนไข้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่จะคลอดก็เลยไปฝากไว้กับร้านที่ตัวเองทํางาน เทคนิคการแพทย์อยู่แล้วก็ให้หมอที่นั่นก,ก็จัดการเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่มีเขาให้สุดทบัตรไม่ได้ปะคือต้องไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลหรือทางเขตอะไรสักอย่างในตอนนั้น่ะทําให้อายุของพี่เนี่ยอ่อนกว่าตัวจริงในบตัตรประชาชนอ่อนกว่าตัวจริงปีหนึ่งพี่สาวพี่ก็เป็นบ้านนี้โกงอายุครับโกงอายุเข้าโรงเรียนอนุบาลไม่มีผลอะไรนอนุบาลแถวพักขนงธรรมดา แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างนะเอกที่พระขนงมันทําให้เรารู้สึกฝังใจพี่เกิดในย่านที่เป็นถ้าปัจจุบันก็จะเรียกสลัม mm hmm. มันเป็นชุมชนริมคลองคลองนั้นของเคลองพระขนงนะคลองที่ต่อไปถึงวัดมหาบุตรได้ ไม่น่าไม่น่ารักพูเออคลองนั้นเลยแล้วมันเป็นเรือนไม้ติดๆกๆๆ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 ันน,นนึกออกใช่ไหมว่าเป็นเรือนไม้แล้วก็มีชานไม้ยาวๆเลยเชื่อมต่อบ้าแต่ละหลังใช่มีตลาดร้านหนึ่งขายหลายอย่างเหมือนเอารถพุ่มพวงมาจอดไว้คันหนึ่งเลยอารมณ์นะแต่เขามีหมูมีผักมีของแห้งมีพริกมีนู่นมีนี่เต็มมีร้านตัดผมหลมโชยอารมณ์ต่างๆ S <S ข้างหน้ารานมีโต๊ะสนุกมาตั้งแล้แทงสนุกเกอร์กันอะไรเยงี้แต่ก่อนเขาเ,เรียกอะไรบิลเลียดบิลเลียด<ม>แล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทําสวนทําไร่เพราะแถวนั้นก็จะมีพวกทาสวนทาไร่อยู่เหมือนกันอารมณ์เนี้ยมันเป็นชุมชนที่แบบครบอะอันนั้นมันฝังใจพี่ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนอยู่ร่วมกัน เป็นแบบนี้ไม่ใช่บ้านเดี่ยวเอกเทศไปปลูกแล้วเอ้ยปลีกวิเวกเว้ยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเว้ยอะไรไม่ใช่มันมีสังคมของชุมชนอยู่นั่นแหละมันจะหล่อหลอมเราเพราะเราจะมีเพื่อนรู้จักคนนู้นคนนี้ถึงแม้มันไม่ใช่เพื่อนเราเราก็สังเกตอะไรได้อน,นั้นเล็กมากเลยนะครับซึ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อมันนึกออกมันฝังว่าอ๋อที่นั่นเองที่นั่นเองที่เราจําได้มันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วบางอย่างมันก็ฝังเข้ามาในนี้ทําให้เราเดี๋ยวเล่าต่อแล้วจะเจอ หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ย้ายบ้านกันก็พาอพยพกันมาดิดแดงห้วยขวางก็คือบ้านหลังนี้แหละครับแต่แตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลตรงนั้นชื่อโรงเรียนอนุบาลเสาวานิตวิทยาคารยังอยู่บอกว่าไม่รู้นะเรียนอนุบาลสองปีแล้วมาเข้าประถมหนึ่งที่โรงเรียนชื่อภาสะพงไม่มีแล้วไม่มีตัวตนแล้วอยู่ในเครือโรงเรียนเซนคาเบียลครับเป็นโรงเรียนคร mm ิส hmm. ก็เช้าๆก็ต้อง เข้าแถวแล้วก็สวดพระเจ้ากัน แต่พระผู้เป็นเจ้าแต่เย็นวันศุกร์ก็จะมีครบเลยมีสวดมนต์ไทยด้วยสําหรับใครที่นับถือพุทธอย่างพี่พี่ๆก็ได้ด้วยนะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วโอ้โหกว่าจะกลับบ้านนี่ยาวเลยกิจกรรมท้ายโรงเรียนปหนึ่งถึงปีเจ็ดสมัยพี่มีปีเจ็ดเรียนถึงปฐมเจ็ดนะครับเราย้ายมาจากพระโขนงเพราะหนึ่งมันเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สองมันเป็นบ้านไม้เรือนแถวติดกันกลัวไฟไหม้ที่สุดแต่ปรากฏว่า พอย้ายมาได้รักสองสาปีแถวเนี้ยมีข่าวไฟไหม้ใกล้ใก้กล้ใกล้ใกแต่ที่พักโขนงจนทุกวันนี้ยังไม่เคยมีไฟไหม้แถวนั้นเลยเฮ้ยตกลงเราดนีเสือป่าจระเข้หรือนี่ห้วยขวางตะตะก่อนนั้นไฟไหม้ชุกมากเลยครับพอมัธยมไปอยู่สาธิกเกษตรเรียนเก่งมากนะเอกพี่เป็นคนเรียนเก่งมากตอนป .7 ปถม7อะโรงเรียนนั้นมันมีถึง มสสามเนี่ยซึ่งมันเอ็นท้ายไม่ได้ก็อยากจะไปต่อโรงเรียนที่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ใช่ไหมก็ย้ายโรงเรียนไปสอบเข้ามีอะไรบ้างส่วนกุหลาบสาธิเกษตรสองที่เทพศิรินชื่อดังนะพ่อบอกไม่ให้ไปเหตุผลพ่อเขาเป็นสิทธ์เก่ากลัวว่าลูกจะได้คะแนนพิเศษจากสิทธ์เก่าเออกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แหละ บอกเอ้าพ่อก็ดีแล้วไงเราจะได้เผื่อพลาดอะไรไม่ได้แกต้องทําด้วยตัวของแกเองอ่าอ่ะฮะอ่ะฮะเห็นไหมเห็นะเห็นเห็นสิ่งที่พ่อพี่สอนไหมปกติที่เคยฟังหลายๆท่านมาเป็นสิทธิ์เก่าที่ไหนมักจะอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนเหมือนกันนะครับอันนี้แปลกดีไม่กวดได้คะแนนพิเศษเพิ่มก็เลยสอบได้สองที่ได้ทั้งคู่นะส่วนกุหลาบก็ได้นะครับคับแล้วก็สาธิตเกษตรก็ได้ ตอนนี้ก็ถึงวันที่เราต้องไปตัดสินใจว่าจะเลือกอะไร <st it> ก็ไปเดินดูโรงเรียนก็ดูโรงเรียนสวนกุหลาบตอนนั้นยังไม่ได้รีโนเวทอาคารไม้โอ้โหร้อยกว่าปีเก่ามากเลยอะ <laughs> คือไม่ได้สนใจว่าชื่อดงชื่อดังไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จักเออผมเป็นเด็กกรุงเทพที่เหมือนบ้านนอกมากคือไม่รู้จักอะสาธิตเกษตรเออชื่อมันดีไว้สาธิตไว้ต้องเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะสาธิตสาธิต แล้วก็ไปดูโรงเรียนวิกว้างมากเลยไม่มีน้ัวเล,เลยเอกมันมหาวิทยาลัยเจี๊ยบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชโรงเรียนมันทั้งมหาวิทยาลัยเราเข้าใจคิดว่าเนี่ยโรงเรียนเว้ยหูใหญ่โตอะไม่ใช่ โรงเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนนั้นยังใช้คอกม้าของคณะสัตวบาลสอดกันอยู่เลยเล็กมากสาธิเกษตรเล็กมากเข้าสาธิเกษตรครับไม่เข้าสวนกุหลาบถ้าเข้าสวนกุหลาบก็เรียนกับสรันยูเดยใช่ใช่ทะเลาะวันตายเลอใช่เดี๋ยวทะเลาะกันตายหล่อด้วยกันทั้งคู่นี่กล้าพูดสาธิเกษตรห้าปีเป็นทรานส์เข้าถาปัจุฬาบอกได้เลยว่าตามเพื่อนอีกแล้วอัน วัชระเหมือนกันวัชระ,รวชระเวลวุทินันซึ่งเขามาจากโรงเรียนรุจิเสรีแล้วก็มาเข้าสาธิตเกษตรเป็นเพื่อนกันด้วยทำกิจกรรมคล้ายๆกันด้วยแล้วก็เอนทรานเฮ้ยเลือกอะไรอ่านเลือกอะไรแล้วลอกเขาอ่ะพ่่ลอกไอใบสมัครเขาอ่ะ เฮ้ยมีอะไรถาปัดจุลาถาปัดสินประกร์ถาปัดลาดกำปังอะไรเงี้ยนะมธนะนสินสินประกรเอาเออกด้วยเอาด้วยแต่2องดับแรกเนื่องจากคะแนนพี่เรียนเก่งไม่ได้โมเลยนะ K iva, physics, เคมีชีวฟิสิกส์สาพอได้สาไทยสังคมเฮ้ยมัน a อมเอเทั้งนั้นเลยอ่ะไม่รู้อนะคาคตตัวเองว่าเราจะเรียนอะไรดีวะไปปรึกษาอาจารย์แนะแนวอาจารย์แนะนวบอก ตามใจเธอแล้วกันครูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าไอคนที่มันทําอะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเรียนอะไรวะชอบหมอไหมถ้าชอบหมอก็เรียนหมอชอบมั้งไม่รู้เพราะว่าคุณพ่อก็เป็นเทคนิคก,การแพทย์ใช่ไหมมันใกล้ชิดไงไม่เอาดีกว่าเรียนที่เราชอบดีกว่าพวกขีดขีดเขียนเขียนวาดรงวาดรูปดีกว่าในที่สุดก็กลายเป็นนิสิตคณะสถาปัตตามเพื่อนล้วนๆไม่มีแนวคิดอะไรทั้งสิ้นเรียนตามกอกตามเพื่อนเลย ถูกต้องไม่รู้ด้วยว่าจบสถาปัตย์แล้วก็าทาอะไรการนั้นนะตอนนั้นน่ะเฮ้ยเขามีติวไหมเผื่อเราจะได้รู้ก็ติวที่สถาปัตย์นั่นแหละสิบบาท<ม>ตอนนั้นนะ่ะนะก็<ม>ไปดูดูไปเรียนเรียนแบบแาแจกชีตแจกอะไรมานะแล้วก็ไปศิลปรกรตอนนั้นรู้สึกชอบศิลปกรอาคารเขาเรียกอะไรมัน c o m p a c ดี <laughs> แถวแถวนั้นแล้วใกล้พระบรมมหาราชวังมันมีอะไรให้ได้ดูอะไรเงี้ยรู้สึกชอบอารมณ์นั้น ติดเ,เจ้าพญาก็เลยไปติวที่นั่นด้วยก็อีกสิบาทพอวาดรูปไปส่งเขาเขาให้สเก็รูปนะครับไปส่งรูปพี่เขาก็ไล่กลับบา้านบอกไปอ่านหนังสือเอะมึงะวาดรูปเป็นแล้วตรงลงสิบบาทกูเสียฟรีแล้ว <c oughs> มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งอ่ะให้นักเรียนเล่นละครอะไรเงี้ยเอามาเล่นละครเป็นกลุ่มซึ่งมันเป็นกิจกรรมท้ายบทที่ เพอร์เฟกแล้วไม่รู้มีที่ไหนทำบ้างแต่สาสิสาธิเกษตรทําแม่งทุกเรื่องที่เรียน mm hmm. วันหนดีแม้กระทั่งแบบเรียนภาษาอังกฤษก็ให้พูดเป็นละครภาษาอังกฤษกันแล้วก็เริ่มมีการร้องเพลงหน้าชั้นมีอะไรเงี้ยมีโชว์อารมณ์โชว์ mm hmm. ตลกตลก,ตลกสั้นๆเล่นกันเองอะไรเงี้ยมันจะมีชั่วโมง uh huh. โฮมรูมบางคนคิดอะไรไม่ออกก็เล่าเรื่องขำขันแต่แดงแต่แดงแต่แดงสแสดงออกได้สแสดงออกแล้ววันงานประจําปีก็จะมีโชว์เล็กเชน้อ้มี เยอะแยะมากมายพี่เข้าสาที่เกษตรเป็นรุ่นที่สามร,รุ่นพี่รุ่นหนึ่งอ่ะเก่งมากคือเป็นผู้บุกเบิกกันเลยนะทั้งนักกีฬาทั้งนักดนตรีอะไรเขาจะมีวงดนตรีด้วยพี่ไปเกาะเวทีแล้วดูมันซึมเข้าไปอันนี้เร่มเข้าข้าวก่อนที่จะมาถับปัดมันสนุกใช่ไหมครับพี่ตอนนั้นโรงเรียนไม่มีรั้วเอ <laughs> ด,ดโด,ดข้ามรั้วไม่ได้ว <laughs> ันโดดข้ามรั้วไม่ได้อพอไม่มีรั้วมันก็รู้สึกมันไม่มีท้าทายมันจะหนีไปไหนวะ <laughs> ไม่ใช่ไม่เคยนะพี่กระโดดคะอ,ออกจากโรงเรียนนะไม่เข้าเรียนดีกว่าออกโรงเรียนแล้วก็ไปถึงร้านอาหารของหมาลายกเกษตรนั่งอยู่สักพักเข้าเรียนดีกว่า ก็เดินกลับเข้ามาคือไม่รู้จะไปทําไมจะออกไปทําไมอ่ะไม่เท่ด้วยแล้วมันไม่มีใครรู้ไม่ได้ปีนรั้วไม่ได้ทําอะไรที่แบบดูแล้วมันเสี่ยงๆไม่มีอยากไปมันก็ไปก็เดินออกไปมันไม่ใช่ยุคที่มีแบบว่าหนีโดดเรียนไปห้างสรรพสินค้าโดดเรียนไปทําไปตีสนุกอะไรเงี้ยครับพี่มันไม่มันไม่มีแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นไม่มีอืคือคุยกันรู้เรื่องคุยกันด้วยเหตุผลว่าโดดไปทําไมะ อาจารย์ก็ถามว่าจะโดดเรียนไปทําไมไม่ชอบอาจารย์ก็ไม่ต้องเข้าเรียนก็แค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องโดดเรียนคือโดดเรียนเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่จะไปชุดักเรียนไงแล้วจะตะกอดเขามีสารวัตรักเรียนใช่ไหมที่เดินเพ่นพ่านตามห้างตามอะไรก็แล้วแต่อ้าวเวลาเรียนมาเด็กมาเดินแล้วจับมีเรื่องเปล่าเปล่าไม่ต้องโดดดีกว่าไม่เรียนก็บอกอาจารย์ว่าผมไม่เรียนนะวิชานี้ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็ให้เหตุผลกับเราเองนะอาจารย์ก็คงถามว่าไม่เรียนเพราะอะไรวะ จัดได้ว่าพี่เจียเป็นเด็กเรียนเป็นเป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กหลังห้องเป็นเด็ก 11, ดมืออ่อหนึ่งมื่อหนึ่งเออเอหมายถึงสี่ใช่ไหมเกรดดีเลยลหละแต่พอมาเข้าถาปัตย์แบบนี้เลยตั้งแต่ที่สาธิตเกษตรที่บ้านเกิดที่เป็นชุมชนจนถึงมหาวิทยาลัยช่วงที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยครับ มันมีอิทธิพลจากงานอื่นๆเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงอะไรของใครแล้วแบบมันหล่อหลอไม่เจี๊ยบมากงไหมครับพี่ก็เหมือนเด็กในยุคนั้นนะนะแต่หลายๆคนที่มันไม่มีทางออกอื่นนะกีฬามันเล่นคนเดียวไม่ได้เนี่ใช่ไหมจะให้เด็กอายุ8ขวบ10บขวบไปตีสควอสหรืออัดกำแพงเป้งเป้งมันคงไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมมันต้องเล่นกับเพื่อนสนุกสนานเล่นกลุ่มๆเล่นวิ่งวิ่งกันพลังงานมันเหลือเฟือห้วยขวางมันจะมีไหมแถวนั้นไม่มีโรงเรียนปิดคือ ไม่เจอเพื่อนนัดเจอกันวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยท,ที่ที่เกษตรกันนะครับที่เหลือมันก็คือดูทีวีฟังวิทยุอ่านหนังสือเท่านี้เองมีเท่านี้มันว็หมดแล้วอะ่ะแล้วหนังสือที่จะอ่านก็เลือกให้มันเข้ากับเราอะ่ะโชค <c oughs> ดีที่บ้านพี่เนี่ยคุณพ่อเป็นคนรักการอ่านจะมีหนังสือพวกของไทยวัฒนาพานิชสมัยก่อนนะไม่ว่าจะ <c oughs> เป็นชัยพฤกษ์มันมีชัยพฤกษศาสตร์ชัยพฤกตูนพี่อ่านชัยพฤกตูนไปก่อนหน้ากรตูน ไอ้ที่เขามีเบบี้หนูจ๋านั้นต้องซื้อเองต้องเก็บตังค์ซื้อเองเพราะมันไม่มีไม่ค่อยมีความรู้อยู่ในนั้นสักเท่าไหร่ค,รคุณพ่อพี่เขาให้อ่านเด็กก้าวหน้า ไม่รู้เคยได้ยินภาพเกิดทันามากไหมรู้่ไม่ทันครับเด็กก้าวหน้าเมเกิดไม่ทันโป๊กสหนังสือโป๊กสการ์ตูนก็มีเหมือนกันแต่ไม่หนามากที่เหลือคือเนื้อหาเป็นเรื่องราวประวัติองคุลีมานเป็นเรื่องเอ่อไซอิว๋วเป็นเรื่องไอน้นู่นไอ้นี่เป็นการ์ตูนออกลกายปักมกั้งเด็กก้าวหน้าก็น่าจะอ่านพวกนี้มาตลอดนิยาย อ่านครับจะอ่านจากฟ้าเมืองไทยที่คุณพ่อรับฟ้าเมืองไทยนะเพราะมันมีสาระอะไรอยู่ในนั้นเยอะนี่พ่อเขาก็เทคนิคการแพทย์ก็บางทีเขาก็จะมีเรื่องหนังสือใกล้หมอเฮ้ยพี่อ่านใกล้หมอว่าพี่จะรู้เรื่องโลกรู้โลกนี้ไปด้วยพวเพราะว่าไม่ได้เขียนให้หมออ่านใกล้หมอเขียนให้คนที่ไกลหมอมาใกล้หมอมากมมาขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่ก็จะอ่านรู้เรื่องไปด้วยเจออะไรสับจักยากับแปลกประหลาดว่าอันนี้อะไรวะอ๋ออ๋ออ่านบ่อยๆเข้ามันก็คุ้น อันนี้แบคทีเรียเนี่ยไวรัสอันนั้นเป็นแฮปเปอรทีคอกคั Have Cock <laughs> มันจะรู้ไปเองอะ่ะได้อ่านเยอะนะแล้วพี่เป็นคนไม่ต้องอ่านซ้ำอมันอ่านแล้วมันจำ แล้วพวกวรรณกรรมต่างๆครับเพราะเห็นรุ่นสมัยก่อนก็จะเอาเวลาทำละครหรือว่าทําเนื้อหาอะไรที่เป็นการแสดงมีการอ้างอิงวรรณกรรมเยอะพี่แจ๊บอ่านพวกวรรณกรรมเยอะไหมครับพี่เอ่อแล้วแต่อารมณ์ครับแรกๆเลยนะจะอ่านที่มันสั้นๆก่อนแล้วก็ที่ฮิตตอนนั้นมากๆคือนิยายวิทยาศาสตร์ยาวหน่อยไม่เป็นไรพอมันตื่นเต้นดีอ่ะมันเป็นเรื่องแบบหุ่นยนต์เรื่องของ กดนูด่นกดน,ดนี่แต่พอมาตีความทีหลังสูมก็ดราม่ากปกติเอาวาแล้วก็หุม้มเอาเอาเอาไอ้นี่พวกนี้มาหุม้มเอาไว้เปลือกหุม้มเป็นเป็นนิยยวิทยาศาสตร์ซะหน่อยอะไรกันนะวรรณกรรมมาอ่านตอนโตมากกว่า<ม>หลังจากที่มันถูกตัดตอนแล้วก็ไปเรียนในวรรณคดีตอนเด็กๆก,กันเนาะชั้นมัธยมก็จะราชาที่ลาา มีเรื่องนู้นเรื่อง,องนี้เรื่องนั้นแล้วเราพอทําละครแล้วมันก็อินเลือดสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยเป็นละคร,ครใหญ่ฟอร์มใหญ่ของโรงเรียนเลยนะอาจารย์ลงมากํากับแล้วพี่ได้เล่นเป็นมังรายด้วยแล้วก็ทําโปรดักชั่นกันหน้าดูเลยใหญ่โตนะครับแต่ก็มันก็คือละครโรงเรียนนะ่ะได้ทําการแสดงที่เป็นเหมือนแบบเหมือนละครเวทีเนี่ยตั้งแต่สมัยพิยงใช่เดิมอะทําแล้วดูกันเองในห้องในระดับ ห้องกอไก่มาดูห้องขอไข่เล่นอะไรเงี้ยห้องขอควายมาดูห้องกอไก่เล่นก็สลับกันไปในระดับเดียวกันแต่ใ้เรื่องเลือดสุพรรณเนี่ยพอทําเสร็จแล้วนักเรียนทั้งโรงเรียนว่างมาดู เพราะมันไม่มีโรงละครมันเล่นใต้ถุนตึกเก้าโต๊ะกินข้าวออกไปนะแล้วก็สร้างยกสเต็ปขึ้นมาหน่อยหัวถ้าปนชนเพดานน่ะเพดานมันไม่ได้สูงมากแล้วก็เอาไม้ไผ่มาตีตีตตอา้าวอันนี้เป็นค่ายนะแล้วก็เอาแคร่มาวางอันนี้ก็เป็นในทับ ของพม่าอะไรเงี้ยแล้วตัวละครก็ทำไงถึงจะพูดไปไม่เด้เรียนโปรเจกต์สงโปรเจกต์เสียงก็ใช้ไมโครโฟนที่อาจารย์เขามีแล้วก็ถือดาบมือหนึ่งถือไมโครโฟนค่อยๆยื่นคนไหนได้ได้อลก็ยื่นไปแกแกมาทำไมแล้วก็ยื่นไป ขำอ่ะเป็นเรื่องขำอ่ะแต่เชื่อไหมว่ามีคนดูดูอินจนร้องไห้เพราะว่าในเรื่องกับพระเอกต้องถูกสั่งประหารชีวิตนะฮะพอช่วยเหลือเฉลยไทยให้หนีได้ถูกตัดคอแล้วก็ฟุบลงไปมีคนร้องไห้อ่ะเพื่อนร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะเล่นเป็นตัวละครเี่ยแต่เขาอินกับเนื้อเรื่องเนี่ยในเรื่องมีร้องเพลงด้วยดวงจันทร์งามพักผพดเพียงพระจันทร์แล้วเขาแคสติ้งมา พี่ก็ร้องเพลงได้ไอคนที่เล่นเป็นนางเอกก็ร้องเพลงดีมากของห้องเลยอะแล้วก็จับมาเป็นคู่กัน ก็เลยเป็นเพลงเพราะไปด้วยเลยอัตโนมัติประทับใจเรื่องนั้นด้วยยุคนั้นน่าจะยังมีแบบละครเวทีที่เฉลิมไทยอะไรอย่างนี้อยู่ไหมครับพี no <disciple> ่เป็นของกรมศิลป์แบบเฉลิมไทยไม่มีเฉลิมไทยเป็นโรงหนังไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เฉลิมไทยเฉลิมกรุงเป็นโรงหนังหมดนะครับโรงละครที่บอกนันโรงละครอยู่ตรงนู้นตรงนี้ยุคพี่ไม่มีละเขาเลิกไปละเป็นหนังกลับมาบูมเพราะนั่นมันหลังสงครามโลกมาหลายปีแล้วใช่ไหม2,510กว่าเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมา เปลี่ยนแนวเพราะว่าเกิดคุณเปียกโปสเตอร์ปี2519เป็นเรื่องโทนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้วายโรลวนโทนนั้นก่อนวโรลวอนโทนนั้นท่อนพี่อยู่สับปะถมอันนั้นก็แปลกแล้วโทนก็ได้ดูนะคุณแม่พาไปดูเรื่องนี้ที่ทำให้โลกทัศน์ของเราเปลี่ยนแปลงไปกับงานบันเทิงเพราะตอนนั้น เด็กมัธยมเรียนดีไงบางทีก็อยากเป็นหมอไม่ได้สนใจเรื่องงานบันเทิงเลยแต่ว่าเล่นกีตาร์นะหัดเล่นกีตาร์จีบหญิงนะเพราะว่าเนี่แหละไปดูเรื่องนี้แหละไวโอล่าโวนสุขาอยู่หนใดมโอ้ยเล่นหัดเล่นนะซื้อกีตาร์มานะหัดเล่น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 กว่าจะเล่นเป็นเนี่ย หนึ่งเพลงไม่ฮิตแล้วสองสองสองมันมีเพลงอื่นมาอีกแล้วอ่ะเราต้องหันเล่นใหมได้แบบเฉยเลยเออหานเล่นใหม่ไม่ไหวแล้วไม่ทันไม่ทันยุคมันก็เลยให้เปลี่ยนทัศนคติของเราในการมองเรื่องงานบันเทิงมันเป็นอาชีพได้นี่หว่าไม่งั้นเขาจะมีอาชีพนักแสดงเหรออาชีพเอาแล้วใครทําให้เขาแสดงกํากับไงใครทํา ให้ภาพเขาออกมาอ้มันมีหนึ่หลายๆลายอาชีพมาประกอบกันอยู่ตรงนั้นแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยเอกก็คงจะทราบดีว่าในคณะเรามันก็มีกิจกรรมทุกชั้นปีทุกเวลาเข้าปีหนึ่งไปร่วมงานกับเขาเรียนรู้เหมือนเรียนรู้นะแต่มันต้องโชว์สปิริตอันหนึ่งในวัน คืนวันที่รับน้องใหญ่ของของคณะนะพวกพี่ก็เล่นดนตรีกันก็โชว์สะบัดช่อเลยอะแล้วก็เพื่อนๆมาช่วยแต่งเป็นกระเทยเต้นหางเครื่องเอานะลูกโป่งใส่น้ำทํานมอะนะสนุกกันคนเยอะแยะรุ่นพี่เขาชอบเพราะว่ากรี๊ดกันใหญ่นะครับ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําอะไรพวกนี้ได้นะที่มีคนดูแล้วเขาชอบอะปีหนึ่งนี่มั้งไปไปลายปีหนึ่งนี้ก็ไปออกกิจกรรมแล้วเล่นเพลงอะไรกันครับพี่เจียบยุคนั้นทุกทุก่งครับทุ่งเลยพวกเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพลงคือที่เคยเล่นฟกทรงฟกซองมามันเล่นใส่เครื่องไฟฟ้าแบบนี้แล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องในห้องของกรรมการนิสิทธิ์เราที่มีเครื่องดนตรีอยู่ในสมัยนั้นน่ะมันมีเจ้าโน้ตเพลงพวกเนี้ยอยู่เป็นแฟมเลยแล้วมาเปิดเปิดดูเฮ้ยมีเพลงนี้มีคอร์ดด้วยเฮ้ยเล่นกันได้ไหมเพื่อนเพื่อนมันเล่นได้ทั้งๆที่ไม่มีใครรู้จักสักคนนะ <laughs> ประมาณเอาว่าน่าจะเป็นแบบนี้พี่เองก็ไม่รู้จักเออคงใช่มั้งเออนักร้องคนนี้เออแบบนี้น่าจะร้องแบบนี้แล้วก็ลองร้อง,อง,องดูกับขอดกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เว้ยเฮ้ยมันก็เลยร้องลูกทุ่งกันมาอืมแล้วก็เลยเป็นลูกทุ่งถาปัดยุคสองยุคแรกคือ,อพี่โยยานี มันมีเรื่องกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับลูกทุงท่งสอาปัตแล้วก็วงอื่นๆรุ่นอื่นๆวงรุ่นพี่ก็จะเล่นพวกอีเกิลส์อะไรแบบนั้นนะๆๆๆครับ <ๆ S 2> ออตอนนั้นยังไม่มีคาราบาวเหมือนกันคงคาราบาวทางคณะเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกเ,เพลงพ็อปฝรั่ง h าร์ดล็อกฮาร์ดล็อกนี่มีทุกปีแน่นอนที่ผมยาวๆมาเสียบแจก็กกตาร์ไม่เงยหน้ามองว่าคนฟังเขาเฮ้ยเฮ้ยเลยอ่ะมีทุกปีมีทุกปีมา อะไรก็ไม่รู้เล่นแบบพวก Deep Purple อะไรกันอะไรอาเงี้ยประมาณนี้ใช่กูสนุกไว้อะก่อนคนฟังยังไงช่างมันอ่ะนะแต่พอลูกทุ่งมารุ่นพี่กรีดตลอดเพราะว่าเต้นลํากันในคณะหนุกหนานจังหวะมช่ามันเข้ากับหัวใจคนไทยและไอ้ของที่ดื่มอยู่พอดีอ่ะเป๊ะๆแต่ประเภทโดนกูบ้านดิทั้งทั้งตายค่ะถาอะไรถามจริง คนฟังให้เขาทําอะไรใส่หน้าเงี้ยไม่ได้ใครจะไปทํากันทุกคนวะไม่มีทางก็ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเราชอบดนตรีด้วยชอบโชว์ด้วยพอปีสองก็เริ่มเล่นละครแล้วไม่อยู่ติดคณะตรงที่ว่ากลางวันไปเล่นตามคณะต่างๆครับกลุ่มนี้แหละพี่ตั้วพี่โคกไปแล้วทั้งคู่ พี่อ,อ่านพี่จิกพี่ดีนะไฟกันแก๊งใหญ่เลยมีหัวหน้าทีมไปด้วยพิญโยรู้ทับพี่โยครับพินโยรู้ทัก็จะพาไปคณะนู้นคณะนี้เล่นโชว์บนเวทีหาเงินเอามาช่วยจุฬาตอนนั้นเขามีโคโรงการพวกจุฬาช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ไปคณะด้านเล่นตอนกลางวันสักสิบนาทีก็ได้มาสัา100 200กร้อยสองร้อยก็โอเคเอาเงินไปให้ไปให้เป็นเหมือนโชว์ในแคมปัสที่ตะเวนตามคณะไม่ใช่ว่าการแบบไปช่วยเพื่อนเพื่อนอักษรเล่นละครไม่ใช่ครับอย่างประมาณว่าแลกเพราะว่าไม่มีใครว่าจ้าง <laughs> ไปเองบริ <laughs> วเวเทียไหมไม่อะมันก็แห่กันไปอะตามแห่กันไปอะแล้วก็เล่นเฮ้ยเล่นเรื่องอะไรดีว่าเล่นเรื่องนี้ดิเรื่องนี้เนี่ยเตรียมเตรียมกันนิดหน่อยแล้วก็ไปเล่นเล่นเล่นแล้วก็เอา กล่องรับบริจาคไปเขาก็ยอดยอดมาแล้วก็เอาไปให้หน่วยงานที่เขารับของจุฬาเหมือนเปิดปหมวกนั่นแหละมันคือการเล่นโชว์เปิดหมวกไม่แต่มันไม่มีใครขอร้องให้ทาเงินนขอเราทําเองอยากจะทําทบุญนะแต่ไม่ใช้เงินเราอะ่ะเราใช้ความสามารถของเราอะ่ะไปแลกเอาเงินมาแล้วไปให้เขาอีกทีอะไรแบบนี้เองึ้นปีสองนี่แหละที่ไปอักษรอ,อักษรศาสตร์เขาเปิดทริอัลละครก็จะไปเจอกับปรมาจารย์ด้านละครเวที คืออาจารย์สดใสพันธุมโกโมลก็ท่านก็เป็นคนที่แปลบทเองกำกับเองปรมาจารย์ด้านดนตรีอีกท่านหนึ่งก็คือครูบูสเกสตันปรมาจารย์ช่างฉากก็คือครูคณิตคุณาวุธแล้วก็สอนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครูเดนที่ทำไฟแล้วก็แบบระดับฮอลลีวูดเหมือนกันฟรีอะเอกจริงๆอะแก๊งพี่อะตามคุณสลันยูกับพี่พินโย สองคนเขาไปทรเอาสมมุติลบกเราตามกันไป8คนได้เล่นทั้ง8คนครับเพราะว่าไม่มีผู้ชายอักษรผู้ชายน้อยนึกออกไหตัวละครผู้ชายไม่รู้จะเอาที่ไหนเล่นก็จะเป็นวิศิษณคะต่างๆเลยแหละที่เข้าไปช่วยกันแล้วแต่ละคนเด็กถาปัดมันมันกล้าที่จะแสดงออกทุกคนไง พออาจารย์สดใสส่งบทให้อ่านมันก็อ่าน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 เฮ้ยได้ด้วยเว้ยเฮ้ยก็มารู้ทีหลังว่ามันไม่ได้ดีทุกคนหรอกนะเพียงแต่ว่าอาจารย์สามารถเอาไปแก้ไขได้แล้วมันไม่ใช่ตัวเอกอันดับหนึ่งเนะาะตัวเอกนี่เขาวางไว้แล้วครูอแอลเล่นอะไรเงี้ยนะครับออนชูมายุทธวงศ์นะนี่แหละได้ไปเรียนรู้ศาสตร์ที่เป็นละครเวทีจริงๆเหมือนกับคล้ายๆว่าเราไปซิดอิน คณะอื่นๆแล้วเอาความรู้มาแต่นี่คือเป็นภาพปฏิบัติด้วยใช่แต่ไม่มีหน่วยกิจนะครับอันนี้พอไปเล่นแล้วเหมือนเขาขอแรงอ่ะพูดง่ายๆว่าขอแรงเราไปแต่สิ่งที่เราได้น่ะนอกเหนือจากวิชาชีพสถาปัตย์ที่เราเรียนที่คณะใช่ไหมครับเฮ้ยไอ้นี่คืออีกหนึ่งวิชาชีพที่พี่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะไอ้ที่เอกบอกว่าไปซิดอินเนี่ยคือไปเล่นไปปฏิบัติไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหน่วยเสียค่าหน่วยกิจอะไรนะ แต่เอามาเป็นอาชีพเพราใจมันรักตรงนั้นน่ยมันชอบไงในขณะไอ้วิทาถาปัตดที่เรียนมาจริงๆอ่ะทำงานอยู่แป๊บเดียว9เดือนทําอยู่9เดือนินได้กี่เงินเดือนถาปัดอ่ะนะเไม่ทู้ปีด้วยสภาพแวดล้อมตอนนั้นกลุ่มละครเล็กๆกันะครับบางเล็กบางใหญ่ะนะกลุ่มละครช่อบมะกอกอพระจันทร์เซี้ยว มีเงินอยู่แล้วนะของพี่เงาวอะไรนะคุณอาจารย์รัศมีใช่ไหมเผาเหลืองทองมีใครอีก,อกเยอะเลยอะ่ะแล้วทางฝั่งภากฝั่งธรรมศาสตร์ก็จะมีอาจารย์มัทนี ร,รัฐมนตยีรัตนิรรนได้ไปดูได้ไปสัมผัสได้ไปแต่ก่อนเขาก็จะเล่น a u a บ้างนะตาม,ตามหอประชุมธรรมศาสตร์ตามไอเราเป็นแก๊งใหญ่ไงพอคนได้ข่าวบางคนมันก็แห่ไปกัน1ิบคน10บคนตลอดก็ไปนั่งดูนั่งศึกษากันโดยไม่รู้รูหรอกว่าศึกษาคิดว่ามันเป็นไปดูหนังอ่ะเหมือนไปเที่ยวไปสันทนาการในกลุ่มเพื่อนน<อ>ี่แหละพักผ่อนแล้วก็เจอเพื่อนแล้วก็เฮฮาเฮ้ยไปไกลเฮ้ยไปวันนี้ไป สีประกรบไว้ไปเจอเพื่อนสีปกรณเฮ้ยเฮ้ยเฮมันสนุกอะอารมณ์นั้นมากกว่าไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะเก็บข้อมูลไว้แล้วเอามาทำามไอ้นู่นไอ้นี่เปล่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเรียนสถาปัตย์มันก็จบมาก็เป็นสถาปนิกนี่ใช่ปะอืมไม่เห็นเป็นเลยเก้าเดือนครับพี่เก้าเดือนเป็นก็เป็นอยู่กาใช้อยู่อ่ะใช้การอยู่แล้วเราก็มารู้ที่หลังว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้สอนเฉพาะออกแบบบ้านมันออกแบบชีวิตได้ด้วย ออกแบบทุกอย่างได้ด้วยใช้มาตลอดเลยนะตอนอยู่ปีสามนะครับเริ่มเข้าไปผูกพันกับบริษัททำรรโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เพราะว่ามีรุ่นพี่ๆที่เขาไปทำรายการโทรทัศน์แล้วเขาก็เอ้ยหนึ่งน้องคนนั้นเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยนะครับหรือเขามาคมาดูละครสถาปัตย จัดแสดงเนี่ยเขาก็ถามว่าใครเขียนบทเขาอยากเราร่วมง,งานด้วยอะไรเงี้ยอยากอยากเชิญไปร่วมง,งานไปเขียนบทอะไรให้เขาบ้างอะไรแบบน,น,นะ้จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะถ้าชอบใจก็ทําประจาอะไรเลยก็ได้อยู่ปีสามยังไม่จบเลยก็ทำฟรีแลนซ์กันตอนนั้นเราก็ได้นําตัวเนื่องคุณประภาสน,าน,น,น,คนคะครับคนนี้วัชระแววุทินานคนนั้นเนี่คุณตี้นิติพงคนนี้วัชระปานเอียบอะไรก็แนะนํากันวนะ่าเนี่ยอยู่ในวงการน,นี้ท,ำท,ำทำําทุนทํานี่ตัวสันยูเสนาโคกเนี่ยเขาทำตลกกันนะ่ะออกทีวี แล้วก็อย่างพี่ตู้ก็จะมีจรัดพงสุัสวดีนะครับเขาก็ไปช่วยพี่สันเอ้พี่พี่มนโนตุตาน้พี่เลาะนะทำรายการอาทิตย์ยิมก็จะมีกลุ่มที่ตั้งชื่อว่ากลุ่มซูโม่สำอางในยุคแรกๆตอนนั้นเป็นซูโม่แล้วเหรอครับไม่ใช่ใช่ปั้นจั่นสำอางไหมครับพี่ เออหรือปั้นจันรปั้นจัน์ก่อนเออปั้นจันนราจะปั้นจันรผมผมผมไม่ค่อยทันครับพี่แต่ผมเคยอ่านเรื่องราวมาประมาณคือพี่ตู้แกคิดไปเรื่อยไงเอาตั้งชื่อไว้ก่อนอ่ะอันแรกคืออ่าซูโมภาพยนตร์ทําเรื่องสืบยัดไส้สืบยัดไส้นี่ก่อนที่นี่จะคาดของเครียดอีกเหรอครับพี่ก่อนที่อยู่ปีหนึ่งสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดที่อยู่ปีหนึ่งเลยเป็นหนังที่พี่ไปเดินแจกตั๋ว รอบแรกอะเข้าที่สยามหือลิโดเนี่ยแจกตั๋วแจกตั๋วแจกตั๋วชวนแม่ค้าแถวนั้นให้เข้าไปดูดูฟรีอะคนได้เต็มเต็มโล่งหน่อยอะรอบแรกแรกะพี่แจกแล้วพี่ก็ไม่ได้ดูไงก็แจกก็รอมือยังเหลืออยู่ก็รอปรากฏว่าแม่ค้าก็เดินออกมาไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยหนังเซ็นเซอร์ตัวเองอะหนังอะไรวะดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยสรุปกระดาษดันเลยวะผมผมเคยดูเรื่องนี้ในวิดีโอ เซรีเลมากๆรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะ้ก็แบบว่ามันเหมือนมีมุกมาต่อแต่แบบมันก็พี่ตู้ทาเซรีเลมากหลายๆเรื่องจะแบบตอนนั้นผมว่าคนดูน่าจะดูไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ครับตอนนี้ก็ไม่เข้าใจต้องมาตีความกันเองนะครับเพราะหนังฉบับสมบูรณ์ยาวสี่ชั่วโมงกว่านอกจากพี่ตู้ ก็จะมีพี่ดอนดอาทรประจุประจารุวันนะที่ช่วยเขียนบทเกลาเกลียเลยจะมีสองคนที่เขาทะเลาะกันหรือบางทีก็ต้องยิงฉุบกันนะเพื่อัะตัดตัดสีไหนทิ้งอ่ะสี่ชั่วโมงพี่ดอนนี่ใช่ดอนเขียนไหมครับพี่คนนั้นแหละครับเป็นทหารอากาศก็เดียวกันรครับสมัยเด็กๆเขาทดอนเขียนเยอะอ่านั่นคือสูโมภาพยนตร์แล้วพอมาทํารายการอาทิตย์ยิ้มใช้ชื่อว่าปั้นจันทร์สำอาจะมีเนี่ยคุณประพาสคุณปัญญา ตลกตลกกันคุณพี่เอจรันอินทะกัญญาพี่โยพินโยรู้ธรมผมก็ตน,นานแจมทีครับเขา้เขาไปแจมทีพอใกล้บ้านอัดที่ออสองบะทอนี่เองแล้วก็เหมือนเล่นสดเลยนะเพราะว่าไม่เห็นเทคตรงไหนคนดูกพมานั่งแล้วรายการเทปะนะครับเพราะ <c oughs> มันไม่ใช่ไม่ใช่รายการสดแต่อัดเทปแบบพรวดเดียวอะ่ะ <c oughs> มันก็สดดีๆนี่เองอ่ะถูกไหม <c oughs> ไม่ไม่เห็นตัดต่ออะไร นะก็ได้เห็นการทำงานอะไรตั้งแต่อยู่ปีสปี4ปี5ก็คงไม่ต้องบอกนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะจากรายการเล็กๆก็เริ่มใหญ่ขึ้นเป็นโชว์ครึ่งชั่วโมงเป็นรายการชั่วโมงหนึ่งได้เขียนบ้างได้ทำบ้างได้กำกับบ้างมันจะผูกพันอยู่แลนะ้เนี้ยแต่ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วช่วงที่ทำละครเวทีของตอนสมัยที่เป็นนิสิตกันนะครับนอกจากที่ไปช่วยอักษรแล้วของตัวเองที่ได้ทำกันในในรุ่นหรือว่าในในช่วงนั้นนะครับมีอะไรยังไงบ้างครับพี่ อายว่าไม่อยากบอกงานละครใหญ่คณะเอกก็ทราบใช่ไหมปีสามใช่ไหมครับขึ้นปีสามแล้วจะเป็นแม่งานในการจัดการทํานู่นทํานี่รุ่นผมจะเป็นปีสามปีสี่ใช่ไหมปีสามแตช่วงปุดปิดเทอมมาแล้วรุ่นผมก็คือปีสามขึ้นปีสี่ครับผมปิดเทอมมาแล้วนะปรากฏว่าพี่เข้าไปปีหนึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าไปช่วยเขาเล่นรุ่นพี่โยทํา พิโยพินโยรู้ร,รมพี่ประภากรพี่เล็กประภากรโรบินฮูดไปเป็น<ม>พวกทหารยืนนิ่งๆเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นปีสองปีสามปีสี่พี่ทำมันทุกปีคือไม่สนว่าว่าใครใครจะทำเดินไปถามเด็กปีสามไงน้องทำไหมไม่ทำพี่ทำนะโอเคน้องไม่ทำพี่ทำมีอย่างนี้ด้วยทุเรศมากเลยทำแม่งทุกปีเอาสิว่าเรียนกิจกรรมไม่ค่อยเน้นการเรียนเท่าไหร่ ปีสามขึ้นปีสี่ใช่ไหมทำทาทั้งสองครั้งตลกหน้าตกรรมก่อนตลกหน้าตกรรมเล่นที่โรงละครอักษรเลยซึ่งพอเราไปเล่นปั๊บเรื่องนี้เขาก็ไม่ให้เราไปเล่นที่นั่นอีกเลยเครื่องมือเครื่องไม้เขาประตูเขาแหกพี่นาาคนเขาไปเต็มอ่ะมันจุได้ประมาณสักสามร้อยได้มั้งครับสามร้อยคนอ่ะแต่อันนี้แบบรอบหลังๆแล้ว คนไม่รู้อัดเขาไปเยอะแยะมากมายอ่ะบางทีน่าจะสี่ร้อยกว่าได้ยืนก็เอาไปแล้วประตูมันปิดไม่ได้อ่ะแล้วไอ้กร่อนที่เขาค่อยข้ามุณเดง้งพึ่งผัวออกไปไอ้นู่นก็พังไอ้นี่ก็พินาศเขาเลยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะข่าวหน้าไม่เป็นไรนะไม่ต้องมาแล้วนะ <c oughs> คือตอนนั้นเราหน้าตโลตั้งตะรกร,รมมันพี่ว่าเป็นเรื่องที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเราต้องทําโชว์แล้วละ่ะเราเริ่มรู้แล้วมันจะขึ้นปีสี่เราต้องหาเงินเข้าคณะก้อนหนึ่งแล้วเราเป็นปีสามเราจะทําอะไรดีเราจะทําเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมเรื่องไอ้นู่นไหมเขียนอะไรมาเยอะมากเลยนะแล้วมันต้องดูสถานที่เล่นด้วยว่ามันคืออะไรเนื้อเรื่องมันคือการทําละครครับขั้นตอนการทําละครมีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เป็นยังไงไปเรื่อยๆโดยมีพิธีกรหนึ่งคนแล้วก็มีผู้รู้ อาจารย์หนึ่งคนมาเป็นเหมือนพิธีกรอคอยเล่าลว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปมันคืออย่างนี้อย่างนี้เชิงวิชาการซึ่งไม่มีจริงมัม่วหมดเพราะว่าผมไม่คนเขียนไม่ได้เปิดตำราอะไรอะไรทั้งสิ้น <c oughs> ตัดเข้าสู่ละครเนื้อที่เป็นละครก็คือเหตุการณ์เหมือนในคณะฉากเราก็ไม่ทำนะเราใช้ฉากเก่าของอักษรที่เขามีอยู่ะแล้วทำว่าอันนี้เป็นห้องพักนักแสดง เราก็แค่เอาแผงไปตั้งหนึ่งแผงให้มันมีประตูออกไปเป็นห้องน้ําดูแล้วเป็นห้องน้ํามีซ่วมอยู่ในเวทีคุณเอกคิดดูเปิดเข้าไปแล้วเห็นว่ามันมีกระเบื้องอะมีกระเบื้องมีขอบโถซ่วมโผล่มาหน่อยคณะเราของพวกนี้เต็มคณะเลยอุปกรณ์พวกเนี้ยหยิบยืมนไปตั้งได้เลยนั่นแหละแค่นั้นอะทาละครขึ้นมาเรื่องโอ้โหโลงแตกมันขำทุกเม็ดตั้งแต่เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยตัวละครว่าใครว่างก็มาเล่นเฮ้ยมีด้วยเด้ตัวละครใครว่างก็มาเล่นวันนี้ตัวละครตัวนี้เออพี่ปัญญาว่างมาขับรถมาเที่ยวที่คณะมาเอาแวะมาเล่นละครหน่อยแล้วก็กลับไปเออตอนนี้มีพี่ดอนว่างเอามาเล่นตัวนี้กลับไปอะไรเงีย้ยเฮ้ยมันมีละครอย่างนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอมีคือเขาไม่เรียกดับเบิลดับเบิลแคสต i n g ใช่ไหมอะไรก็ได้มันเป็นยังไงครับพี่เจฟคือว่า เป็นช่องเปล่าๆไว้แล้วคาแรคเตอร์แบบไหนก็เข้าไปตรงนั้นได้อย่างเงี้ครับในในบทมันอยู่ในช่วงช่วงแคสติ้งตัวละครอ่า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 เรื่องตลกน่าตระกรา,าะกราเ,เ,เรื่องการเรื่องการทําละครทําละครอแล้วซีเควนซ์หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องกําลังแคสติ้งตัวละครแคสติ้ง <Cast ing. S 2> ใครก็เข้ามาได้ในจังหวะนี้ใชม่มุกก็เปลี่ยนไปในแต่ละคนที่เข้ามาเล่นใช่ เหมือนกันหบทว่าคนนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวต้องมุกนี้ต้องเตรีมของนี้ไว้เดี๋ยวเขาจะเล่นมุกนี้พี่ตามาต้องเล่นมุกนี้อะไรเงี้ยพี่เล็กมาจะต้องเล่นมุกนี้แต่พี่โยเป็นผู้กำกับ<ช>เล่นเป็นผู้กำกับนะแล้วก็ใ,<ช>ในเรื่องก,ก็กำกับเองด้วยแต่ละครรุ่นพี่นี่ก็คือจะช่วยกันนะช่วยกันเขียนบทช่วยกันกำกับเหมือนแบ่งแย,แยกงานออกไปให้มันเล็กลงที่สุดอะแล้วตัว พุ่มกับใหญ่เขาจะมาดูองโลอีกทีให้โดยความต่อเนื่องของมันอะไรทั้งหมดทั้งหมดนะอย่างพี่อย่างเงี้ยเ,เขียนด้วยในบางส่วนแล้วก็ํำกลับด้วยในบางส่วนแล้วก็จะดูดีเทลพยายามดูดีเทลของของรายละเอียดว่าเฮ้ยอันนี้มันต่อกันอันนี้นะไอ้น,นี้มันพันได้ใช่ไหมเอามาต่ออันนี้ได้เลยเปิดตรงนี้ไปปิดอีกฉากเรื่องอนะได้เลยอะไรแบบแบ่ง,แบ,งแบ่งงานกันออกไปปีสขึ้นปี5โชกุนมาเออตลกเจ็บตัวทำสองหนนะทำสองตลก ตลกนาตกรรมแล้วก็เป็นชื่อตลก,กตัวเนี่ยครับตลกเก็บตัวนี้พี่ตู้ไปทำข้างนอกทำที่ AUA ที่แกเขียนบทมาเล่น45นาทีเลิกอ่ะผมเคยได้ยิน <Okay. S 2> ละครอะไรวะพี่45นาทีเลิกแกไม่ว่างมั้งตอนนั้นมีปัญหาอะไรกับทางการท่าอากาศยานเนี่ยก็แกทํางานอยู่ที่นั่นตายละว,ว่ะบาตรขายไปแล้วอ่ะโอ้ยแก๊งพี่ไม่ต้องนอนกันเลยไปบ้านพี่อ่านแล้วก็นั่งปั่นบทกันแก้เฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยไอ้นี่ไปยังไงต่อไอ้นี่คือพรเอิญมันเป็นละครที่ เจาะเวลาอะไรแบบนั้นนะครับมีฮิตเลอร์มาเจอกับชารีแชปลินมาเจอกับคนดังๆทั้งหลายแหล่นะมาดามมารีกูลี่อะไรต่างๆอะรแล้วมาเจอกันแล้วให้เกิดเรื่องราวขึ้นมารู้สึกอันนี้คือตลกเจ็บตัวภาคสองคนที่ดูรอบแรกกับรอบสุดท้ายจะทะเลาะกันเฮ้ยถ้าถ้าคนดูนะเพราะละครมันคนละเรื่องแต่ใช้ชื่อเดียวกันเอ้ยท่องมาหัวเลาะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆม่เปลี่ยนหม,หมดเลยไม่ได้พูดโอเวอร์เลยสัมภาษณ์ใครก็ได้พี่อันพี่จิกพี่เองพี่ตัวไม่ต้องสัมภาษณ์เพราะไม่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> จะรู้เลยว่ารอบแรกอะ่ะบทพี่ตัวสี่สิบห้านาทีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะแล้วพอรอบสุดท้ายเนี่ยมัดัเข้าไปสองชั่วโมงกว่า มีเพลงมีนูน่นมีนี่ครบเลยเฮ้ยมันคนละเรื่องหรือเปล่าว่าละครแบบเนี้เออมีมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนั้นนอกคณะอันนั้นทําแล้วไม่เอาตังไปไหนเอาตังเข้ากระเป๋าไม่เข้าคณะด้วยเราจะมีกลุ่มชื่อสยามมัธยัสถ์นะครับส่วนใหญ่หัวแรงก็คือเด็กถับปาดแ,แ,แต่เหมือนจะเอาข้างนอกมาเล่นด้วยได้คนอื่นๆใดๆมาช่วยกัน,นได้เป็นคล้ายๆกลุ่มละครย่อยเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเหมือน28มีมีละคร ให้คนทั่วไปได้เข้ามาดูซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกกิจกรรมและทํางานหางเงินเข้าเองอะไรอย่างนี้ตามนี้แต่ส่วนใหญ่เพื่อการดูสนเกือบทั้งนั้นนะครับ,ะะรบเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่พี่ตู้ทําเรื่องน้านเจ้าอโอ้โหนางเอกเต็มไปหมดเลยนางเอกในนะชีวิตจริงก็มีบางคู่นะครับนะผมไม่บอกหรอกว่าคุณประภาสเขาได้นางเอกจากเรื่องนี้นะ <laughs> เก็บไปนะ <laughs> น,าน่าจะนำเงินมอบให้กับบุรุษที่สายใจไทยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรอบเสด็จ พระดำเนินด้วยนะครับ,รบเล่นหน้าพระที่นั่งกันแหละนะมาถึงโชกุนพี่ขึ้นปีสี่ปีห้าเขาต้องทำวิทยานิพนธ์กันใช่ไหมขึ้นปีห้าพวกพี่ไหมอาจารย์เขาไม่ว่าเหรอครับพี่ว่าเอ๊ะทำไมวชระทําไมเธอไม่เรียนไม่ทําวิทยานิพนธ์ทำไมมัวแต่ทำละครว่าห้ามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดทําทําอันดับแรกเลยนะเฮ้ยทำเรื่องญี่ปุ่นกันดีกว่าวะ ไม่รู้ไอเดียใครนะอาจจะประพาสมนะั้งเขาไปเจอพวกแผ่นเสียงเริ่มมาจากแผ่นเสียงที่มีเพลงประกอบเป็นเพลงโบราณของญี่ปุ่นใช้พวกอะไรนะโกโตเล่นพวกสามีเสียงต้องแนวแต้วแนว,แนว,แนวทั้งหลายแหละอาจจะนึกภาพอะไรออกเฮ้ยทำลึงเกียวกับญี่ปุ่นโบราณพี่ไปร้านดีเคที่สยามซื้อหนังสือมันมีเรื่องโชกุนมาอ่านอ่านไปได้สิบหน้ามั้ง เขาชื่อเจมส์อะไรเป็นฝรั่งอ่ะที่เขียนเรื่องโชกุนอ่ะสิบหน้ามันก็นิดเดียวเองนะห้าแผ่นวางเลยมันไม่หนุกว่าเขียนเองสรุปเขียนเองแต่เอาชื่อเรื่องโชกุนไว้มันจะมีใครบ้างอ่ะเอเอญี่ปุ่นตรงนั้นเอามีเอา,เอามีฝ่ายปกครองก็มีพวกโชกุนซาบุไรแล้วก็ชาวบ้านต้องมีอยู่แล้วนินจาต้องมีอยู่แล้วสนุกแล้วนี่ว่าตัวละครมันโอ้หมันสามารถแจ้งชิงแล้วก็เปลี่ยน ย้ายค่ายได้จากสมุไรที่เคยดูแลโชกุนก็เฮ้ย,ยไปดูแลชาวบ้านแทนอะไรเงี้ยถูกกดขี่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นละครได้นี่วะทำเลยแต่รู้สึกว่างานมันเริ่มมันละเอียดขึ้นนีดเนีเอทเลยนะนีด e ขึ้นเนียบมากขึ้นฉากนี่มีการออกแบบล่วงหน้าโดยไม่ใช่ไปตายระดับหน้าเหมือนที่เคยทํามาตลกนาตกรรมนะตายระดบหน้ามีอะไรกูเอาวันนั้นแต่นี้มีการวางแผนนะครับ มันมีงานจุลาวิชาการเฮ้ยผลิตภัณฑ์ใหม่เว้ยทำฉากได้เลยยิบซ้ำบอร์ดที่มีโครงคร้าวเป็นทีบาร์รุ่นพี่เราเองเสร็จงานนั้นขอเลยขอมาติดตั้งเลยแล้วก็หน้าคณะเราต้องมีผลงานเด็กสถาปัตย์แล้วก็มีทีมของเราเอออยู่ชั้นปีเดียวกับเราแทรกเข้าไปเป็นพวกเสียงดังในหน่วยวิชาการเอ้ยพวกอยู่ต้องทำสลาแบบน็อกดาวอ่เพื่อให้คนเนี่ยเอาไปแอพพลายใช้ <G ül üyor> เออน่าสนใจน่าสนใจได้ทำสาราเป็นไม้สนครับฉากโชกุนทั้งนั้นเลย <S <S <ureau> เราบอกว่ามึงเสร็จงานมึงถอดสารามเลยนะเราไปตั้งโพะมันจะเป็นฉากละครคเราเลยแต่ว่าให้กลับด้านนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวคนแบบจะเบื่อจําได้อะไรเงี้ยเคยเห็นรูปจากพี่จิกประพาสของงาน r าร์ตเด t ชันโชกุนเนี่ยต้องเรียกว่าสวยมากเลยนะครับพี่สําหรับในยุคนั้นแบบมีความมินิมอลด้วยเป็นความแบบญี่ปุ่นแต่ว่า เนี้ยบแบบของงานฉากที่แบบเนี้ยบมากญี่ปุ่นเขามีมินิมอลอยู่แล้วอันดับหนึ่งนะพอ <Okay. S 1> เ,เอาสวนหินมาเรียงเรียงเขาจะอยากทําให้มันเป็นอะไรก็ได้เป็นน้ําก็ได้เร้สึกความเป็นน้ําตกก็ได้เราก็ไปสั่งหินมาซึ่งจริงๆอะใต้ตึกเคมีสามมันจะมีโชว์อยู่แล้วเล็กๆเราก็ทําให้มันต่อยื่นยาวออกมาเลยแล้วก็หินไปโรยข้างใต้มันไม่มีไอ้ที่อัธจันทร์สูงๆให้ให้คนนั่งเราก็เลยว่าไป <Okay. S 1> ที่ฝ่ายกองอาคารจุฬา ก็ติดต่อมามาทำกันเองแพลตฟอร์มไม้มาตั้งแล้วก็ตีตีตีขึ้นไปยืมเก้าอี้มาตั้งเรียงเรียงแล้วก็ดัดแปลงทั้งหมดในงานให้เป็นญี่ปุ่นมีม่านข้างหน้าด้วยนะขายมาม่าเฉยเลยเฮ้ยอารมณ์บะหมี่ญี่ปุ่นไงไม่กี่บาทมั้งเราก็มาขายสักสิบบาทได้กําไรแล้วอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้นคือไอ้ตึกเคมีเนี่ยมันเป็นตึกเรียนในจุลานะครับ แล้วก็ข้างใต้มันเป็นใต้ถุนโลง่โลงถูกไหมครับพี่เป็นโลง่โลงเลยโลง่โลงเลยครับโล่งแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าละครเรื่องนี้ยต่ออัจจัน ที่นางคนดูขึ้นมาเองทำดิเรกชันของอาร์ตดิเรกชันให้แบบว่าเป็นญี่ปุ่นห่อมันไว้ทั้งหมดใช่ครับไอ้ที่ร่งนี่คือไม่มีผนังเลยนะครับได้ถุนเนี่ยคือไม่มีด้านไหนมีผนังเลยนะมันจะปิดหมดเลยยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งมันจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะนะเรก็ดัดแปลงให้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็มันเป็นบันจัยขึ้นตึกเรียนเขาซึ่งเราไม่เคยยุ่งเพราะว่าเขามีประตูเขาก็าปิดอยู่แล้วนะครับฉากพวกเนี้ยไม่ใช่ฉากอย่างเดียวทั้งหมดองค์ประกอบรวมของของโชกุนทั้งหมดนะเราก็พอดูแลเราไม่ใช่ดูแลเเเฉพาะอ่รืง ราโน่นนี่นั่นโน้นเราดูถึงความสบายของท่านผู้ชมที่มานั่งด้วยพี่เป็นคนไปสอดส่องดูรอบๆเวลาที่ละครเล่นอยู่แต่งชุดนินจาด้วยนะดำๆไม่มีใครเห็นว่าไปเดินข้างหลังไงตอนที่ฉากอื่นไม่มีเราเราก็ไปเดินดูข้างหลังคนดูตบยุงอะ่ะ ยุงมันเยอะพรอรอบตึกนะมันจะเป็นพวกท่อระบายน้ําที่มีน้ําขังกว่าสมควรอืไอ้ท่อตะแกรงเหล็กอะฝามีตะแกรงเหล็กปิดอะ,อะเฮ้ยไม่ได้แล้วโทรตามกทมเข้ามาพ่นฆ่ายุงดีกว่าเพราะเราไปใช้อาคารเขาเอออยู่อาคารเขาจะได้ไม่มียุงนี่ความหวังดีของพี่แล้วก็ห่วงคนดูว่าเฮ้ยดูโชกุณทําไมต้องเป็นมาเลเรียด้วยวะก็เลย <laughs> โทรไปกอทมเขายินดีเลยเขาถามว่าตึกอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วแล้วคนที่โทรมานี่คือใครผมชื่อนี้ครับวชรปันเนียมครับเป็นอยู่คณะสถาปัตย์จุฬาเขาก็มาเลยวันจันทร์ประมาณสายๆครับ9้าโมงมั้งก็ข้าราชการทำงานเร็วอยู่แล้วแถวแปทุมวันนะเนาะเพราะฉีดฟูขาวเลยเขาอนุญาตมีใบอนุญาตแล้วก็เขียนว่า วชระปานเอี่ยมธนสถาปัย์เป็นคนร้องขอให้มาแล้วตัวผมอยู่ไหนอยู่บ้านไม่รู้ไม่รู้เรื่องตื่นสายแล้วก็ไม่ค่อยไปเรียนหลอกเช้าเช้าอ่ะช่วงเช้าเนะขึ้นปีห้าเดี๋ยววิชาเรียนเช้าเช้าไม่อยากเรียนอยู่แล้วนะกาคิดจะทาแต่ทีสิสนะก็มีเพื่อนๆนะรับเรื่องเอาไว้อื แล้วก็ตอนนั้นคณะบดีท่านก็คืออาจารย์ต่อพงอยู่มันนะพอผมตอนสายสายผมไปอาจารย์ต่อก็บอกให้คนมาเรียกหน่อยตามไอเจี้ยมาหน่อยดิปไปมีอะไรครับอาจารย์คือคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เขามาบอกว่านายวัชรปานเอีย่ยมอนุญาตให้กทมมาชีดจุงในขณะที่เด็กเขาสอบกันอยู่ข้างบน <c oughs> เฮ้ยไม่รู้เราไม่รู้ เอกนึกภาพอยู่เด็กสอบอยู่อะแล้วควันมันค่อยลอยลยขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะซึกเสียงมันดังก่อนเนี่ยแปเขาคงตกใจอะไรวะแล้วควันมันลอยขึ้นมาเขาต้องย้ายห้องสอบเฮ้ยสวยเลยอาจารย์ต่อหัวเลาะแต่ คณะบดีอาจารย์าคณะวิทยาศาสตร์ไม่ผัวล้อด,ด้วยหน้าเขียวมาเลยโมโหวัวชระก็เลยโดนทันบนว่าอย่าทําอย่างนี้อีกแต่มันไม่ต้องฉีดซ้ําก็ได้ใช่ไหมยุงอ่ะ <laughs> พี่ก็เลยไม่ได้ทําซ้ํา <laughs> ต,ต้องฉีดเป็นปีปีครับปีฉีดทุกปีครับพี่ ละครมันก็ไม่เล่นนานหรอกอเพืเอนเอยไม่ถึงเดือนแป๊บเดียวเราก็ไม่ทําซ้ําอยู่แล้วแล้วเราก็จะจบอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผู้ชมก็สบายเลยยุงหายไม่มียุงไม,ม่ยุงแต่มันคนละคนกันไงคนละคนกับเมื่อวานกับเมื่อวานเขาดูไปแล้วยุงชุมจังเลยเขาก็บนแต่วันนี้มาสบายแล้วดูวันนี้ไม่มียุงมีแต่ทันบน ช่วงที่เรียนก็ได้ทําละครเวทีทําโชว์การแสดงสดหลายๆแบบมากเลยถูกไหมครับพี่มันมีทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะได้สตางค์ไม่ได้สตางค์ไปช่วยน้องๆช่วยน้องๆเน,นี่ยหมายความว่าแฟน เด็กนักเรียนเลยนะเขามาดูละครเราแล้ว,ลวก็สนิทสนมกับพี่ๆอเอ่อเอ้ยเด็กเขาก็น่ารักดีเขาก็เงยงเงี้ยงเกงี้ยงเงี้ยงวันดีคืนดีเขาก็มาอีกแล้วเขาบอกว่าเชิญให้ไปเล่นที่โรงภาพยนตร์หน่อยอเขาจะจัดฉายหนังการกุศลแล้วก็อยากเชิญพี่ๆเนี่ยไปเล่นก่อนหนังฉายเพื่อให้คนดูเนี่ยมาดูกันเช้าๆอะไรหน่อย,อยแล้วก็ดึงดูดคนได้ได้กี่โมงอนะน้องก็ประมาณหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง ตอนเช้าเอาวะรับมาแล้วพวกเราคืนนี้ไม่นอนไม่นอนครับคืนนั้นนั่งเล่นนั่งอะไรให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาละพอหกโมงก็ไปที่โรงหนังแล้วก็เล่นเล่นโชว์เหมือนเหมือนตอนจุลาช่วยนับทั่วไปละหนุกหนานกันไปมีตัวละครมีนู่นมีนี่ไม่ได้เล่นเป็นละครใหญ่นะเป็นโชว์มากกว่า แล้วก็ง่ายสุดก็คือไมโครโฟนตัวเดียวให้คนพากแล้วที่เหลือแพนโทมายไม่ต้องมีของด้วยยกเว้นกีตาร์ตัวหนึ่งซึ่งคุณด,ดีก็ต้องเล่นแค่นั้นแหละจบ <c oughs> กลับมาก็นอนกันกลิ้งเลยเออเล่นที่โรงหนังอ่ะเขามีเวลาเขาต้องฉายหนังไม่งั้นเดี๋ยวจะไปชนกับรอบปกติของเขาเราก็เล่นแล้วเราไม่จบมันยาวก็มาเลยเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมากระแทกหน้า,านะ <c oughs> เก็บของไม่ทันอะ่ะ <c oughs> ก็คือต้องจบไปโดยปริยายหน้าจอหนังอะ,อะแล้วกมาเลยหนังก็ฉายมาเราก็ต้องยืนตรงเพราะว่าเห็นเราเป็นเงาตัวคุ้มตัวคุ้มอยู่อะไม่ใช่เงาสิเรากลายเป็นฉากหนังอะ่ะฉากฉาก,ฉากเพลงสรรเสริญพระบารมีอ,อมืยืนนิ่งตัวแข็ง <laughs> เก็บของแ้าไม่ทันก็มีงารดนตรีที่บอกว่าเป็นลูกทุ่งถาปัดด้วยเขาเชิญไปออกรายการทีวีธนาคารกรุงเทพมั้งลืมเนื้อซะงงั้นกลับมาคณะรุ่นพี่ดาใหญ่เลยโอ้ยเสียชื่อคณะว่ะไปทําก็ครับไม่รู้จะอ้างยังไงเด็ <laughs> กมันไม่เคยออกทีวีมาตื่นเต้นแล้วเนาะ มีกิจกรรมแบบเนี้อยู่แล้วก็หล่อหลอมให้เรารู้สึกว่ามันสนุกกับการเรียนรู้เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าการทำละครการเล่นละครการเรียนแบบตัวเองเป็นคนดูนคนนี้มันคือการศึกษามน,นุษย์เรารู้จักมนุษย์ทุกรูปทุกแบบเราเรียนแบบคนนั้นได้เพราะว่าคนคนนั้นมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้มันมีคาแรคเตอร์แบบนี้เพราะอะไรมันจะมีเรื่องของมนุษย์ศยวิทยาเข้ามาพัวพันเป็นลูกสาวพี่ จบการละครธรรมศาสตร์ก็จะเรียนเรื่องนี้<ข>โดยตรงตรงเป๊ะเรื่องชีวิตมนุษย์จริงๆละครคือการศึกษามนุษย์ปุตุชนทั่วๆไปหรือไม่ใช่ปุตุชนมันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆื่อๆเื่อยๆๆจนกระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม ได้ยิ่งสมัยก่อนด้วยนะเอกมันไม่มีมหกรรมไม่มีบหรศพใดๆอะ่ะอันนี้คุณครูใหญ่อาจารย์สุดสายเล่าให้ฟังว่าละครของเขาหนึ่งเรื่องอย่างในกรีกอย่างเงี้ยนะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ชี้นําทางได้เลยเกิดการปฏิวัติสังคมได้เลยโดยให้ไปคิดเองไม่ใช่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่จําลอง ว่าเฮ้ยมีเรื่องของสังคมตรงนี้สังคม A สังคม B ตีกันแล้วใครจะชนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยมันรู้สึก realize รู้สึกเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เฮ้ยฉันเลือกเดินทางนี้ดีกว่ามันเปลี่ยนแปลงสังคมได้เลยเปลี่ยนแปลงความเชื่อบางอย่างได้เลยนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องมนุษย์สำคัญสุดแล้วละครมันทำโจทย์ ตอบโจทย์เพื่อมนุษย์เพื่อสังคมอยู่ที่ว่ามันอยู่ในแง่ไหนจุดไหนเท่านั้นเองเล็กหรือรใหญ่เท่านั้นเองและเรื่องขนาดดิเอกยทำไมทำละครเล็กทอลครใหญ่วะทำแบบไม่นั่นวะพี่รู้สึกมันเท่ากันหมดนะเล็กของคุณมาใหญ่ที่สุดของคนอื่นก็ได้ไงและที่คุณบอกว่าใหญ่ๆมันอาจจะกระจิ๋วของผมก็ได้ไงมันกระดมันไม่เกี่ยวสิ่งที่มันแรงกระแทกมาถึงความรู้สึกหรือว่าทัศนคติของคนที่ได้รับชมละครหรือการแสดงนั้นๆอะ่ะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าขนาดของ ใช่ครับถูกต้องน่าจะถูกต้องเลยบางเรื่องนะละครตลกบางเรื่องนะมีข้อคิดมากกว่าละครที่ดูแล้วมันดราม่าจัดจัดต้องถือผ้าเช็ดหน้าซับน้ำมูกซึกงซาซึกงซาตอีกนะเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยเอางี้ไม่ได้อวยกันเองนะพี่ดูชายกลางแล้วพี่โคตรเก็ตเลยเฮ้ยแม่งนับเน่าอ่ะแต่ถ้าเรื่องจริงอ่ะมันมีทางออกอย่างอื่นไหมไม่มีนี่คือทางออกที่ดีสุดมันต้องยิ้มว่ะให้แม่งต้องสู้อ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ว่ะเฮ้ย แต่ว่ามันออกมาในแนวแนวขำแนวชวนหัว<ม>แต่ว่าีโอ้โหจะมองแง่ไหนอ่ะมองให้ถามาจริงจะมองแง่ไหนอ่ะของคนดูคุณเศษสีได้ตั้งแต่ยุคเจ้าคุณปู่ไล่ลงมาเลยจนถึงปัจจุบันเลยนะเรื่องว่าทุวกวันเดงดูอยู่เลยพวกละครระเบิดภูเขาเผากะท่อมแล้วก็แย่งผู้หญิงคนเดียวกันทั้งโลกนี้มีผู้หญิงคนเดียวหรือไงวะเนี่ยนะแล้วฆ่าล้างโตรกันโดยที่ว่าน่าจะจับคอ เราทะเลาะกันเรื่องอะไรวะจําได้ไหมพี่ว่าไม่ <laughs> มีใครจำได้เลดที <laughs> นับเล่าอย่างอย่างโรบิโอจูเลียตอะไรอย่างเงี้ยจะโกรธอะไรจะโกรธจะเกลียดอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเป็นพวกเราทํานะหลังจากโรบิโอและจูเลียตตายแล้วเกิดอะไรขึ้น <laughs> หรือเรื่องของเพื่อนของขวัญ <laughs> เพื่อนของเลียมเกิดอะไรขึ้นรื่อของแม้ขวัญเลียมอะ่ะแ <laughs> ม่งตายตรงนั้นอะ่ะแล้วเฮ้ยใครเป็นเจ้าของที่ดินไอ้เชื้อให้มีคนตายไวย้ตรงนี้ฆ่ากันตายไวย้ไอ้นั่นจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเราจะมักจะคิด ต่อการศึกษาชีวิตมนุษย์มันโยงถึงกันได้เยอะเลยอะสมัยช่วงมหาวิทยาลัยครับเริ่มทําเฉลียงหรือยังครับพี่ผมทำเฉลียงกับคุณประภาสตั้งแต่คือถ้ากินเหล้าเมายาเล่นร้องเพลงกันเนี้ยมันตั้งแต่ปีหนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นการร้องเพื่อบันทึกแผ่นเสียงครับอยู่ปีห้านี่แหละกิจกรรมมันรอยต่อเพตรงนี้ครับ ใ,ใกล้ๆกันใช่ไหมครับเทิมเดือนพฤศจิกายนเรียนอยู่ปีห้าจำาได้ว่ามันคือแถวแถวลอยกระทงถแถวไนนะ เข้า <One> อ <input> ่องอัดร้องเพลงได้แผ่นเสียงมาสนุกสนานกันตรงนั้นแหละแต่ก่อนหน้ามันก็มีร้องเพลงแล้วก็เอาไปใส่ในโชว์ของบริษัทเจสแอลเพ้าสันสโฆษณาอะไรเงี้ยด้วยตามรายการโทรทัศน์ของ JSL อะไรงี้ใช่ไหมครับใช่ครับบางทีเขาก็ล้อโฆษณากันนะแป้งกระป๋องตาซูเปอร์แมนเนี่ยคุณจิ๊กเขาเขียนแล้วก็มีดนตรีแล้วพี่ก็เป็นคนร้องอะไรแบบนั้มันก็ทํางานเฮ้ยต้องเข้าห้องอัดจริงๆนะห้องบันทึกเสียงแล้วก็ไปอัดเสียงแล้วก็เอาเทป เอาเสียงเส้นเสียงออกมาแล้วก็มาถ่ายภาพตามให้ดูเป็นตลกตลกล้อโฆษณากันมีจริงจังมากขึ้นแทนที่จะเอากีตาร์เาลเลนแล้วก็ไมโครโฟนเอาเทปคัดเสร็จเที่ยก็เป่าเทปเป่าหิ้วมาตั้งแล้วอดัดอันนี้ก็เข้าห้องบันทึกเสียงจริงๆไปเห็นระบบบอะไรจริงพอป,ปีห้าเข้าห้องอัดก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ที่ตื่นเต้นก็คือ เฮ้ยนักดนตรีจริงหมดเลยอะคนที่เรารู้จักแล้วคนที่เคยอยู่ในปกเทปทั้งหลายแหล่นะปราจินทรงเผาอันนี้วงดี i m p o อ s ิเบิพี่เต๋อเลยวัดพุทธินันนี่ก็โอเลเต้นฟังนอะอัศนีโชติกุลนี่ก็อิซซึ้นนะโอ้โหแล้วหลายๆคนแบบวายวนักร้องนักดนตรีเต็มไปหมดเลยอะไรแบบตื่นเต้นตรงนั้นมากกว่าเห็นเมื่ออาชีพเขาทางานกันพวกนี้เขามาก่อนนัดนะเข้าห้องอัดอะเขามาก่อนแล้วเราเรายืนร้องอยู่ไงคิวของเราเราก็ร้อง เขาก็เล่นไพ่อยู่ในห้องเราเล่นลำบี่กันโอจกระทั่งพวกพี่จินคุมอัดเสียงอ่ะเบาๆาหน่อยครับเบาเบาหน่อยครับอย่าให้บอกเลยนะว่าวงไหนนะส่วนใหญ่ก็เป็นฮอตเปเปอร์แหละ แล,แล้วตอนนั้นอพอทำทีซิสจบแล้วเลือกชีวิตเส้นทางการทำงานยังไงครับพี่ก่อนที่จะไปเป็นนักแสดงพอเห็นพี่เจยบอกว่าเทนสตาร์น็อยู่9เดือนตอนนั้นยังไม่มียังไม่ได้ทำสุโม,โมใช่ไหมครับพี่มียังยังไม่มีเลยพิพชิคัดของเครียดพี่จบก็คือปี2 5 2 5ต่อ26อนั่น,นะครับยังไม่มีพชิตพชคตคาดต่สองแปดสองเก้าครับแต,แต่เข้าไปทำในบริษัท หม่อมหลวงสันทยาและคณะสถาบันนี้ครับเป็นสถาบันนี้เริ่มต้นจากแบบประกวดบริษัทเขาส่งแบบประกวดเพื่อทาอาคารสักที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าคนในบริษัทเขาไม่พอเพราะว่าต้องคุมงานาที่ดั้งเดิมที่มีอยู่อันนู้นนี่น,น,นี่แต่ว่าไม่มีเวลามานั่งทําแบบประกวดก,ก็เลยเอานี่ไอ้พวกจบใหม่นี่แหละก็รุ่นพี่เขารู้จักพวกเราดีอยู่แล้วเพราะแลักขนาดนี้พี่ไม่รู้จักก็แย่แล้วนะพี่เลยไม่ไม่ได้เขียนไปสมัคร,ครเข้าไปยอัตโนมัติเฮ้ยเจบมาทําเลย เป็นสานปีเลยยังไม่ได้รับปริญญาเลยทํางานแล้วกินเงินเดือนแล้วโอ้ยตอนนั้นเงินเดือนดีด้วยมีอาหารกลางวันให้กินด้วยอืมปริญญาตรีปี2,526 4,100บาทครับตอนนั้นทองกี่บาทครับพี่น่าจะ8,000ทอง8,000ได้8แ0 0 8,000ใกล้ๆหมื่นแล้ะน้อยมากเอกมันมีก่อนหน้าพี่นะรับราชการ1,750บาทฟังดูแลเอาไปทำอะไรวะแต่ค่าเช่าบ้านตอนนั้นมันก็ถูกอนะเนาะ สองสามร้อยห้าร้อยสีแพงหรูเลยนะ500ร้นี่แบบแทบจะติดแอร์เลยป้งแต่ว่า4,100บาทเฮ้ยเราก็พออยู่ได้นะเด็กจบใหม่สบายสบายชิลๆแต่พอทำรายการทีวีสี่พเหมือนกันแต่งานเดียวถ้าปนิกทำงานตั้งเดือนหนึ่งได้สี่พันไอ้นี่งานเดียวเฮ้ยได้สี่พันเนี่ยเขียนบทรวมกำกับรวมแสดงด้วยเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้แพงหรอกนะเขียนบทเขียนบท ช่วงหนึ่งก็ตั้งจะ1พันกว่าบาท2 8 0 0ั0ปถึงสองพน่ะประมาณนี้เขียนบทอะนะไม่แพงมากค่าแสดงก็อยู่ที่ตัวประกอบไม่พูด300ยเดินผ่าน300มีพูดด้วยก็500แอคชั่นดีๆหน่อย800ตัวเมนหน่อยก็พันอัพอะไรเงี้ย หลังเลและเริ่มหลังเลแล้วเฮ้ย hey, น่าสนใจว่าอืเป็นนักแสดงก็ได้นี่เพราะว่ามันมีงานต่อเนื่องเกือบจะเป็นงานประจําแต่เว้นไม่ได้มีทุกวนันสัปดาห์เว้นสัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปดาห์าหาหเฮ้ยมันก็ได้เงินตลอดได้เงินเข้าตลอดเออน่าสนใจนะแล้วไงอะ่ะแล้วจะเป็นนักแสดงที่ให้เขาเอยมาเป็นในตัวนี้เป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นนี่บางทีเราก็มีไอเดียอยากเส,สนอเฮ้ยมันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้ไหมเออลองดูดิเชืรอเอาไปเขียนไหม,อ,มอ้าว ก็เขียนเสนอเออดีนี่เออเอ,อ,เ,อ,อเอาใครเล่นดีเออเอาคนนี้ไหมคนนี้ไหมไม่อผมว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเอทียบไปกำกับด้วยล้กันอ้าวตกลงเราก็เลยได้ทั้งเขียนบทได้ทั้งแสดงได้ทั้งกำกับเข้าไปด้วยในตัวเสร็จเรียบร้อยแทบจะปิดจ็อบเลยอะ่ะทำได้เอง ืแล้วมันถามว่ามีความสุขไหมสนุกไหมเหมือนถูกบังคับไหมไม่เขาไม่ได้บังคับให้เราทําอยากทําอยากเสนอตัวเขาไปเองใช่ไหม,มแล้วเราก็ทําเสร็จแล้วเราชอบขำกลับบ้านมีความสุขวันไหนไทยละครโอ้มันแฮปปี้มากเอ้มันตีบ้าบันใหญ่คุณอย่างนี้ว่าแล้วยิ่งละครชวนหัวนะละครสนุกละครตลกนึกออกไหมว่าสมมติทัาไปไทยกันที่สถานีคนในสถานีเนี่ยอมยิ้มหัวล้อกัน เฮ้ยคนทํามันมันเหมือนนะเราทำละครเวทีมีฟแบมาเลยใช่ไหมครับมีฟีดแบ็มาเลยเหมือนทําละครเวทีแล้วคนดูหัวเราะสนุกสนานแล้วคนทํามันก็แบบใจมันพองอ่ะเหมือนกลับบ้านทุกครั้งที่ทํางานบันเทิงแล้วพี่แฮปปี้มากมีความสุขมากต่างจากงานสถาปนิกโอ้โหพรุ่งนี้แก้แบบต้องทํำยังไงกับช่างดีวะต้องไปสั่งให ช่างข่าวพ่อเราอะทุบตึซึ่งมันทําผิดแบบอ่ะอเครียดตอนนั้นบอกได้เลยว่ามันเป็นข้อแม้ที่เพอร์เฟกมากที่จะไม่ทําสถาปนิกต่อ <c oughs> พ่อออกไปไซต์ไปคุมงานแล้วต้องไปสั่งคนเรารุ่นพ่อรุ่นแม่ให้แบบทุบทุบเลย <c oughs> เขาเรียกผมอาจารย์หมดอะตอนนั้นอาจารย์ <c oughs> เอาไงทุบครับโอ้ oh, ทำยากนะเนี่ยมันผิดแบบทุบเธอะ คือทไทุบก็ถูกเจ้านายทุบอารมณ์ของงานทั้งสองอย่างที่ทําในช่วงเวลาเดียวกันอะ่ะมันแบบฟ้ากับเหวเลยอันนึงแบบโอ้โหใช่ฟู l l ได้ความรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆอีกอันนึงแบบโอเรียนมานะแต่แบบลําบากใจในบทก,การเลยแต่ช่วงนั้นงานที่ได้รับก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนพวกละครสรัน้นเป็นเป็นแก๊กสั้นในการอ่การแสดงและการการกำกับใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ใช่ละครแบบบ้านใจทองอะไรยาวๆไม่ใช่นะครับก็จะเป็นแบบสั้นๆก็ มีอย่างไปเป็นพนักงานของกลุ่มซูโม่สามารถตัดต่ออันนี้เริ่มเริ่มมีรายการพิชชาติเริ่มมีรายการพิชชาติใชเประมาณปีวประมาณปี2 5 2 8หลังจากที่ทํารายการโทรทัศน์มาสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มนี่แหละมีพี่โยพี่โยรุรรมพี่ตู้จรัตพงศ์สุร,รัสวดีมีเพื่อนผมชยาปัญญาสุขนะครับมีตัวผมเอง สี่คนสี่คนที่อยู่ในบริษัททํารายการโทรทัศน์แต่ละที่แต่ละที่เลก็มารวมพัวกันว่าเฮ้ยทํารายการกันสันหน่อยไหมอะไรเงี้ยที่เราถนัดถนัดนะนะตั้งเป็นกลุ่มเฉยๆยแหละแล้วก็เข้าไปคุยก็ได้ทํากับน i c สปอ o t ตนี้คนก็ไม่พอก็จะมี รุ่นน้องที่เขียนมือปปะฉังมากคุณอิดคุณเอคุณแดงคุณแห้วอะไรพวกนี้ตามๆกันเข้ามาที่หลังตัวละครเฮ้ยกิกแล้วกันเล่นละครในคณะเสียงดังดีอรุณภาวิไลอ่าคนนี้ก็ดีนะแล้วก็รุ่นพี่ที่ก็ยัง เป็นนักแสดงอยู่อย่างพี่ตาปัญญานะครับพี่โยยานีตรามโมดอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในตอนแรกๆตอนแรกจะทำเป็นรายการโชว์นะจะมีคุณสรัญยูกับคุณฮทัยรัฐอับะตะวันนี้เป็นพิธีกรคู่คแล้วก็โยนรายการโฟเข้าสู่ช่วงของตลก พบหมอค่ะอันนี้สัมภาษณ์ค่ะอะไรก็ว่านไปมันมีพิธีกรโ,<อ>โยนเข้าแก๊กสั้นใช่ไหมครับพิธีกรโยนเข้าแก๊กสั้นแก๊กสั้น,นใช่ก็รูปแบบมันก็มาจากพวก Saturday Night Live ทพวกนั้นนั่นแหละเทอกนั้นน่นนะจากเมืองนอกกันแหละแล้วก็ถ้าไปถ่ายนอกสถานที่ก็จะเหมือนพวกเบนนี่ฮิลส์ในการตลกของฝรั่งซึ่งซึ่งอังกฤษเลยอังกฤษอังกฤษเนี่ยนะแต่เบนนี่ฮิลก็จะทะลึ่งทะลึ่งหน่อยของเราไม่ค่อยทะลึ่งแบบเบนนี่ฮิลส์เราโดนเซนเซอร์เยอะีแต่พวกเราว่าทะลึ่งแก๊งเราอะทะลึ่งอยู่แล้ว <laughs> แล้วก็ได้เวลามาทุกวัน วันละครึ่งชั่วโมงจันทถึงสุกหลังๆเพิ่มบัรอาทิตย์ด้วยเว้นวันเสาร์วันเดียวแรกๆก็เออคนเขียนบทเยอะว่ามีเนื้อหาพี่เป็นพนักงานตัดต่อพี่จะรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้ถ่ายมายังไม่ดีนะเอาเทปนี้โยนทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนเก็บเก็บไว้ก่อนไอ้ที่เข้มเข้มเก็บไว้ก่อนเอาไอ้ที่เข้มเข้มฮาฮตัดลงลงไปนะผ่านไปสักหกเดือนมั้งกูทิ้งไปไหนว่าเม่ใช่ไอ้มุกนั้นมันดิบวัไหนว่า มดตูดมันออกอากาศทุกวันจานถึงสุกวันวันละครึ่งชั่วโมงถูกไหมครับพี่20นาทีใช่<ม>ประมาณนั้นเนื้อเนื้อจริงๆก็ประมาณ 25, 2ี2สิบถึงยีนาทีแล้วตลกซูโม,โมตลก30มสิบวิไม่ใช่ตลกแบบแก๊สนี้แล้วมายืดออกมาเป็น10นาทีอะไรหนาที10นาทีไม่เคยทำซิตซิตเอชั<ต>บซ<า>ิปนี่ บ <rôle> ถามตอบผ่านแล้วโอ้โหนั่งตัดนี an ่แบบไม่ได้กลับบ้านนะพี่ไม่ได้กลับบ้านอ่ะโอ้โหเหนื่อยมากตัดต่อเหนื่อยมากตัดเสร็จแล้วต้องมาลงเสียงด้วยตตาดดาดาดาอะไรพวกเนี้โอ้โหต้องใส่เอฟเฟกใส่อะไรเองวันแมนของเขายุคที่เป็นเออนานแบย เขาเรียกอะไรทเทสเบตา้าใช่ไหมครับที่มันยังจอ um <atic S 1> อง็อกยูเมติกเลยเป็นยูเมติกยูเมติกก่อนเบต้าเข้ามาอีกเพราะว่าเครื่องเบต้ามันแพงยูเมติก um เลยโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยหมดมุกด้วยแล้วก็ดูจากสภาพสังคมผมเป็นคนที่อา่านหนังสือตอนช่วงพี่เจฟทำพิชคาดความเครียดก็โอ้โห พี่เจียบอกว่าตอนนั้นเป็นนักอ่านเหนื่อยเหนื่อยโดนปกนเหน,น,นื่อยเหนื่อยแล้วพองานเข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยมันทําให้ไช่วงเวลาที่ต้องอ่านหนังสือมันลดลงตอนนี้ก็จะเลือกอ่านอันที่มันมันใช้กับตัวเรามากขึ้นเช่นทํารายการตลกอยู่ผมจะอ่านการ์ตูนแมสอ่านขายหัวเราะซึ่งเรื่องขายหัวราะนี่เป็นเรื่องที่ขายหัวลาะจริงๆตลกจริงๆเพราะว่า ผมถามขายวล้อขายวนล้อเขาบอกว่าดูจากรายการเรา <laughs> แต่ไอ้ที่ผมถ่ายอะ่ะ <laughs> ผมเอามาจากขายวล้อเฮ้ย <laughs> hey, ตกลงใครเป็นคนคิดวะ <laughs> วนเป็นเซอร์เคิลเลยอะ่ะตกลงใครเป็นคนคิดมุกนี้วะไม่รู้ขายหวนล้อว,ว่าพิสุทธาความเครียดกันแน่ <laughs> แล้วที่ตลกอีกอันมันมีรายการคล้ายๆกันกับพิสุทธาความเครียดทําโดยเด็ก <laughs> รามครับเคยเจอตัวด้วยนะใครอยู่ในวงการด้วยแหละบอกผมเองครับพี่ที่ทำอ๋อเหรอเหมอนนี่เองนะจำไม่ได้อยู่ตอนกลางวันกลางวันรายการเราก็ทําล้อเลียนเช่นล้อเลียนอาจารย์กัญจาดาเรื่องภาษาไทยคําละวันวันละคอะไรตอนนั้นใช่ไหมทําล้อเลียนอาจารย์หมออาจารย์หมอสุรพงษ์คุณหมอคุณหมอที่มีจระคุณหมอที่มีจอหร์แววนกรอบนั้นน่ะสมัยก่อนก็ได้มีรายการใกล้หมอปะครับพี่รายการเอะ ปัญหาชีวิตและสุขภาพปัญหาชีวิตและสุขภาพซึ่งอัดรายการที่เดียวกับที่เราถ่ายเพช่รา,ะะครา,คางความเครียดพอดีเพราะฉะนั้นก็จะสนิทสนมกันพอสมควรวที่สามารถล้อเลียนได้โดยที่ท่านเล่นด้วยอย่าขำเลยนะในเหตุการณ์ในวันนั้นนะคือเราใช้บริษัทเอกชนที่มีสตูดิโอมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีคนเข้าไปใช้ที่นั่นกันค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนเราเรายึดเราจะยึดห้องตัดต่อสอง ซึ่งของเราเต็มเลยอะนานๆถึงจะไม่ว่างนอกนานเป็นของเราหมดอะแล้วพอมาทำหลังๆมากับกับละครเริ่มที่คอนซิทคอมซิทูเชอชันคอมเมดี้โดยบริษัทก็เพื่อนฝูงรู้จักกันหรือว่าสมัยอยู่คีตาท่านก็เป็นเจ้านายเรา <laughs> ทีวีธันเด์ อันนี้คือที่แบบตั้งต้นอาจจกซูโม่จากเพชรฆาตความเครียดนะตัวเฉลียงก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างเป็นแบบตามวาระอัลบั้มมันไปใช่ไหมครับเฉลียงไม่เคยมีงานครับเฉลียงไม่มีงานมันไม่ใช่วงดนตรีที่เล่นดนตรีหาเงินเป็นอาชีพนะอ่าฮะอย่างนั้นคือวงดนตรีประเภทเล่นกลางคืนอะไรเงี้ยและวเรายาะสปอยด์ดีอิมพอสซิเบิลอะไรแบบนั้นเฉลียงเฉลียงไม่ใช่ คือตอนนั้นคือการอาชีพอื่นออกอัลบั้มออกอัลบั้มเสร็จปุ๊บโปรโมทอะไรก็ว่าไปแล้วก็ที่เหลือก็จะไปทําอาชีพอื่นอยากมีคอนเสิร์ตเหรอก็มารวมกันทีหนึ่งแบบนั้นไม่มันไม่ใช่แบบเฮ้ยต้องมาเจอกันเพราะเฉลียงไม่ใช่มันมีความเป็นไซต์โปรเจกต์ในการทำงานอยู่แต่งานอาชีพหลักอะตอนนี้พี่เจฟก็ทำงานที่เป็นงานโทรทัศน์แหละเป็นอาชีพหลักเลยมีทั้งโฆษณาครับที่พี่ทำนะมีทั้งเป็นฟรีแลนซ์รายการทีวี มีทั้งเป็นนักแสดงมันก็พันกันไปพันกันมาอยู่ตรงเนี้ยนะบางงานก็เฮ้ยรับจ้างร้องเพลงไหม e di, เอาดิเพลงอะไรเป็นโฆษณาไปเห็นแล้วได้เหมือนกันเล่นหนังด้วยครับช่วงนั้นช่วงท้ายๆของเชรฆาตความเครียดกเ็เริ่มมีเริ่มมีซีรีส์บุญชูหรือ,อยังครับช่วงนั้นยังครับมันจะ,ะเริ่มต้นจากภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่พี่ไปเล่นก่อนก็คือ,อ,อคู่วุ่นวายหวานของไฟฟ์สตาร์เรื่องแรกเลยนะในชีวิตคุณประดิษฐ์ฤทกโกบกับครับ แล้วก็เรื่องที่สองรักหน่อยหน้าอันนี้ของนอกค่ายของของคุณประยู์วงชื่นอ๋อเรื่องยิ้มก่อนเรื่องยิ้มของคุณฉลองพักดีวิจิตก็เนี่ยสมเรื่องนี้มันจะมาใกล้ๆกันคนก็จะรู้จักไอ้นี่ซูโม่เจี๊ยบนี่ว่าใช้คําว่าซูโบจากราการพิเศษคาดความเครียดในการโปรโมทเลยภาพจําคือซูโม่เจี๊ยบใช่ถูกไหมครับใช่พอมาทําเฉลียงปี2องเหลังจากนั่นแป๊บเดียวเองหลังจาก เพชฌฆาตนิดเดียวเองก็แบบเลื่มๆกันอ่ะมันไม่ถึงกับทับกันนะะมันเลื่อมๆกันนิดนึงอ่ะนะก็ทําเฉลียงเฉลียงชุดที่ครีเอทีฟมีห้าคนละก็ได้คุยกันเรื่องซูโม่เหมือนกันเฮ้ยซูโม่ร้องเพลงจะได้เหรอแล้วนึกออกไหมว่าซูโม่มันแรงมากคือตอนนั้นมันทระทั่งของของประเทศจนกระทั่งใครเดินผ่านสามารถเป็นซูโม่ได้หมด เหมือนมันโรคติดต่อ,อเหมือนโควิดอะเฮ้ยเป็นเพื่อนกับซูมโม่เจีย๊ยบเหรอแสดงว่าแกก็เป็นซูมโม่เอกได้เป็นซูมโมน่นู่นซูโม่นี่แล้วพวกซูมโม่แฮปปี้ด้วยนะพวกที่เคยทำยิงพีิตุอย่างเงี้ยเรียกทุกคนเป็นซูมโม่หมดเลยอะที่ช่องสามนะ่ะเจ้านงเจ้านายถูกเรียกซูมโม่หมดเลยอะโอ้พี่ตูแ้แกแกเป็นคนอย่างนี้นะก็เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยแล้วความเป็นเฉลียงมันจะคืออะไรครเขาบอกไม่ได้คุณเจีย๊ยบต้องลบ ความเป็นสูโมบอกโอ้ยแปลวยังลบมาเลยทําอะไรไม่ได้หน้ามันก็มาอย่างนี้เสียงมันก็อย่างนี้แล้วมุกที่ต้องใช้หรือคุณจะไม่เอามุกในนี้ใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยศิลปินอารมณ์ดีที่ประโบทกันตอนนั้นน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องตลกอารมณ์ดีอย่างเดียวไม่ตลกเนี่ยทำงานยากมากเลยนะคือเข้าใจแหละว่าอารมณ์ดีแล้วไม่ตลกมันมีมันมีเอกมันมีประมาณว่าทํางานไปยิ้มไปอารมณ์ดี <laughs> ไม่มีปัญหากบใครอะไรเงี้ยวงไหนชอบมีปัญหากบใครวะอยากรู้จังเลยนักดนตรีมันก็เหมือนกันหมดอรอถูกป่าวอารมณ์ดีเหมือนกันแหละม่ก็จะร้องเพลงได้ไงมันก็ต้องอารมณ์ดีก่อนไม่ใช่มันจะร้องเพลงได้ไงอารมณ์ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้ <laughs> จริงๆทําทุกอย่างด้วยอารมณ์ดีครับต้องอารมณ์ดีสุดท้ายเขาก็เออแล้วให้มันเป็นไปอ่ะอยากจะเฉลียงอยากจะซูโม่ก็แล้วแต่แกและกันแล้วแต่คนดู <laughs> เลือกเอา พออยู่กับเฉลียงก็เราก็เป็นเฉลียงเราก็ไม่ได้พูดคําว่าซูโม่แม้แต่คําเดียวเราก็ไม่พยายามทําตัวเป็นซูโม่อยู่แล้วแนะนําตัวก็เจี๊ยบวัชรปานเอียมอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่บอกว่าซูโม่เจี๊ยบเป็นไีพูดอย่างนี้ใช่เพราะคําเนี้ยเป็นคําที่คนอื่นเรียกเราสวัสดีครับผมซูโม่เจี๊ยบไม่เคยพูดกระดาษไตหงสวัสดีครับผมเจี๊ยบเฉลียงครับก็ไม่เคยพูด ยกเว้นวันนี้มันมีเฟซบุ๊กซึ่งต้องใช้ชื่อเจี๊ยบเฉลียงเพราะไม่ว่าไม่รู้เจี๊ยบไหนวะเพอบอกเจี๊ยบเฉลียงแล้วโอ,โอเคเข้าใจครับบางทีบอกซูโม่เจี๊ยบบางทียังงงเลยครวะซูโม่เจี๊ยบมันหายไปแล้วไงแต่เจี๊ยบเฉลียง<ๆ>ถ้ากลุ่มเด็กๆหรือว่าคนที่อายุไม่ทัน,นจะเริ่มไม่ไมรู้จักเพชรคลาดความเครียดแหละใช่รึกว่าเป็นญี่ปุ่นตัวโตๆใหญ่ๆนุ่งผ้าเตี่ยวใช่ไหมซูโม่ก็เป็นภาพนั้นครับอืม แล้วพี่เจียบเริ่มทํากํากับละครซิทคอมที่พี่เจียบว่าที่ทันเดอร์ยังไงบ้างครับเขามีโปร,โปรเจกต์ขึ้นมาว่าจะทํำละครสั้นๆสบายอารมณ์ละครตอนเช้าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอ,อ่แคสติ้งมาแล้วแหละมีคุณก้องสหรัฐซึ่งก็ไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะเอยมันจะติดพระเอกว่า,วา,วามันหลอเปล่าวะ แล้วก็นางเอกใหม่ในวงการตอนนั้นเพิ่งเล่นหนังมาสักเรื่องสองเรื่องนะครับทีวียังไม่ค่อยได้เล่นเลยน้องครีมเปรมซินีรัตนโสภาเปรมซินีไหนไม่รู้จักเลยแต่มันสนุกนะพี่เรื่องมันอย่างนี้อย่างนี้งนี้เขาก็เล่าให้ฟังอ้าวลองลองดูซิลองลองดูที่ทา,ทาง PR อาาก็จัดการไปเรียบร้อยนะว่าจะให้ไปลองอยู่ด้วยกันคืนหนึ่งในบ้านนะสองพี่น้องสามพี่น้องแล้วก็แต่ก่อนนี้เขานิยมไงนะเหมือนสดอ่ะ อะไรสักอย่างแบบนั้นนะพี่ก็เข้าไปสวมเป็นผู้กับก็คุยกับคนเขียนบทว่าอ๋อเรื่องมันต้องเดินอย่างอย่างนี้เราพยายามจะจินตนาการตัวละครโดยไม่สนใจว่าดาราเป็นใครเพราะเราไม่เราไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าแต่ละคนการแสดงเป็นยังไงเพราะพี่ก็ไม่ใช่เป็นผู้กับเก่าแก่มาจากไหนใช่ไหมแทบจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวะที่เจอกันก็คือเพื่อนนักแสดงนะเอาวะลองกับกับดูปับ พอเจอแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่พี่คิดเน่ยมันลงล็อกกับนักแสดงเปะ๊ะเป๊ะเลยว่าเหมือนเฮ้ยนี่คือภาพที่เราคิดมาตลอดมันเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเราสื่อสารออกไปเขาก็ตอบกลับมาเหมือนที่เราวางทำกันบ้านเอาไว้เฮ้ยงานไหลลื่นมากซัดเข้าไป90ตอนได้ครับซิทคอม90ตอนนี่ดาวน์โหลดได้นะดาวน์โหลดได้สบายๆเลยนะเอ และหลังจากนั้นก็จะมีเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆซิทคอมซิทคอมซิทคอมแล้วนานๆทีก็มีละครยาวมาให้ทำทีนึงตอนนั้นช่อง ITV ีวีนะไอทีึ่งตอนหลังก็เป็นไทย PBS ใช่ไหมครับก็มีโปรเจกต์ทีวีทันเเสนอโปรเจกต์เรื่องที่ผมไม่อยากทำมากที่สุดเลยก็คือเรื่องเรื่องในบ้านน่ะตบตีกันอนะ่ะแม่ยายลูกสะใภ้อะไรเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์ผัวเ,<อ>เ<อ>มียลูกสะใภ้แม่ยาแม่ผ<อ>ัวอะไรอย่างนี้ เน่ามากเลยแต่พอบทมาวางลงหน้าโอ้โหประเภทชื่อเรื่องอะไรผมจำไม่ได้อะสไพซ์สุดขั้วแม่ยายสุดอะไรทั้งอย่างเอ้ยแม่ผัวแม่ผัวลูกสไปการ์ตูนเราดีๆทนี่เองการ์ตูนหึงเรื่องเลยมิหน้าถึงเรียกเรามาสนุกมากแล้วเป็นละครเรื่องแรกใน I.B.I TV ใช่หมไอทีวีที่เดตติ้งดีที่สุดเลยเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนแล้วพี่ก็กำกับให้มันเป็นการ์ตูนเลยอะ มันจะมีประเภทคิดไว้อย่างหนึ่งอะ่ะสมมติถูกถูกอสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าแต่จริงๆอ่ะมีตบกันในความคิดจับหัวโขกโต๊ะปัง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 แต่จริงๆแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่คะไปไหนมาหรือครับอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่แหละเป็นการ์ตูนที่พี่แบบจับทาตั้งนานแล้วอะ่ะมันอารมณ์การ์ตูนแมสหน่อยๆอะ่ะอืมแล้วก็แล้วก็เป็นคามมดี้ด้วยมันเป็นคอมาดี้อยู่ด้วยมากมาก ทุกอย่างเป็นคอมดี้ซึ่งไอสิ่งที่เละครก็ทำแล้วเกินจริงอ่ะเช่นตลกโอเวอร์แอคทั้งหลายแหละมันจะเป็นค,ความฝันเพราะฉะนั้นมันใส่ได้เต็มที่โดยคนไม่ว่าไอ้นี่เล่นโอเวอร์เว้ยไอ้นี่มันโอ้โหโอเวอร์มากเลยอะเล่นละครไม่หนุกเลยไม่น่าเชื่อถือคือถ้าเป็นเนื้อเรื่องตามปกติเขาจะเล่นเป็นมนุษย์มากๆเป็นคนธรรมดาเป็นละครน้ำดีหนึ่งเรื่องเลยอะชีวิตดีๆเลยอะนะแต่พอ เข้าบทกระตูลเขาในความคิดของแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหมาเลยเพอฟเพลฟมาเอากระทะตีหัวแป้งอะไรเงี้ยใส่กันเต็มที่มีปล่อยแสงเข้ากวงเอาอย่างี้ดีกว่าคุณบูพิมพกาอคุณยานีจงวิสุทธิ์เป็นคู่แม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนหนังจีนปล่อยแสงเข้ากวงใส่กันกระโดดห่อเอาจ้างสลิงมาลบกันเนี่ยช่วงที่พี่เจ๊บเล่นละครอยู่ใน แวดวงวงการบันเทิงเล่นหนังเริ่มกำกับละครอะไรเงี้ยไอ้พวกที่เป็นงานสเตจงานละครเวทีงานแสดงสดก็ห่างหายกันไปถูกไหมครับพี่ไม่ค่อยได้ทำถ้าแสดงสดมีอย่างเดียวผมคิดว่ามันคือเหมือนกันนะคือเฉลียงเพราะเฉลียงเป็นการแสดงสดการแสดงสดแล้วทุกอันคือใส่บทบาทคุณอย่าคิดนะว่าไอ้ที่อยู่บนเวทีโอ้โหมันโง่ได้ใจจริงๆครับมันเป็นคนโง่แกล้งโง่เพราะมันต้องเขียนสคริปต์ มันก็คือการน,นั่งเขียนสคริปต์หรอก็คือการตั้งคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเหมือนกันศิลปินคนบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้อะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่ายังเป็นมีสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆอ,อยู่ในศิลปินคนนั้นมากหน่อยเจฟวัชระยังมีความเป็นเจฟวัชระอยู่เยอะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นเจฟวัชระทั้งหมดถูกไหมใช่มือเียนเก็นบมดเพราะว่าเมื่อเราจะเกิดการจะพ,พูดคุยกันเนี่ยเราพอพูดคุยมาถึงจุดๆหนึ่งบอกเฮ้ยต้องบนเวทีต้องมีใครไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ยแล้วถูกอัม โอเคผมเปิได้้ผมโต็ได้ผมไม่โดนนำมาให้พี่โดนนำนะพี่จะโง่ามากเรื่องนี้แล้วกันเนี่ยมาแล้วมันก็ออกไปบนเวทีพี่ก็ถือว่าเป็นโชว์อย่างหนึ่งมันก็มีการมีปูมีชงมีตบเรียกว่ามันมันไม่ใช่ละครเวทีเพราะว่ามันเป็นการแสดงตามบทที่อยู่ในคอนเสิร์ตมากกว่าใช่ใช่ถูกต้องนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราพูดบนเวทีมันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเพราะฟังกันนี้มันคือเขียนขึ้นมาใช่ไหม แต่ถ้าคุณเชื่อแสดงว่าเราแสดงเนียนมากใช่ไหมแต่นี้พอถึงละครเวทีที่เราจะต้องไปทำจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะพลัดจะพลูอีกเหมือนกันเพราะไม่ได้วางแผน่าล่วงหน้าคุณอันวัแบบชระแวววุฒินันเขามีโปรเจกต์กับโรงเรียนสุนทรภพนโรงเรียนสอนดนตรีสุนทรภพนอยู่แล้วมูลนิธิสุนทรภพนอยู่แล้วที่จะทำละครเพื่อให้มีงาน ปีละครั้งย่วมแบบเ s l JSL ก็สามารถถ่ายเป็นเทปออกรายการพิเศษได้หาสปอนเซอร์อะไรได้นะครับแล้วคุณนันก็เป็นคนที่ชอบเขียนละครเขียนบทละครแล้วดันมีบุคลากรที่ชื่นชอบเพลงสุนทรภพอนอยู่แล้วก็เลยทําเลยเอาเพลงมาเป็นเหมือนมีพลอตมาแล้วหาเลือกเพลงมาเสียบเสียบเสียบ<ๆ>บางทีก็หาเพลงมาก่อนแล้วหาเรื่องมาเสียบเสียบเสียบเฮ้ยได้เหมือนกันนะออกมาเป็นเรื่องๆไปภาคแรก มันเป็นจะเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปนะครับปีละปีละเรื่องปีละเรื่องไปนะครับปีแรกนั้นพี่แม่มพี่ไรวันบุญล้นนั่นก็เจ้าแม่ละครเวทีเหมือนกันคือวิก0ุนเท่านกสมัยก่อนที่ดังมาก,กน,นะครับของเจสซอ่น้องๆสมัยนี้อาจจะไม่ไม่รู้จักวิก0ุนเแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนวิก0ุนเเป็นรายการโทรทัศน์ รายการหนึ่งที่แบบคนดูคนดู <มา S 1> เยอะทั่วเมืองจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นละครเวทีโดยเอาก<อ>ล้องไปจับเล่นเล่นละครเวทีบนสเตจใช่ครับซึ่งอารมณ์มันก็ครึ่งๆอ่ะนะคนเล่นเนี่ยเหมือนเล่นละครเวทีเพราะว่าจะมีคนดูที่เราจ้างมานั่งดูจริงๆให้เขานั่งดูเลยนะซึ่งเขาก็เหตุครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราซ้อมเนี่ยก็ไล่เขาเออกไปก่อนพอเราจะถ่ายทําก็เรียกเขามาดูเขาก็จะหัวเราะอ,อะไรสดไปเรื่อยๆครับแล้วตรงไหนที่เล่นผิด ก็เหมือนละครเวที ment, คุณลุยไปก่อนแล้วพอจบเร <bra in. S 1> ื่องแล้วค่อยมาอินเสิร์ตตรงนั้นเป็นช,ช่ชวงช่วงช ério, ่วงช่วงเขาจะจดเอาไว้ให้ตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีมันเพลย์แบ็กมาดูได้นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาไปตัดต่อแล้วก็ออกอากาศทีมันก็เป็นละครเวทีอันหนึ่งเลยพูดง่ายๆถ้าใครไปเล่นนะจะรู้สึกว่ามันเป็นละครเวทีเลยนั่นแหละคือคุณพี่ไรวันบุญล้นที่เป็นคนดูแลทั้งหมดทาภาคแรกครับ สำหรับสุนทรภพนเดอะมิวสิคัลมันก็สุนทรภพนเดอะมิวสิกคัลก็เป็นลักษณะเหมือนจุกบ็อก์มีเพลงแล้วก็เอาเพลงมาทําเป็นเรื่องหรือมีเรื่องอผูกกันแล้วเอาเพลงมาใส่ใช่สุนทรภพทั้งหมดใช่ทั้งหมดเลยแล้วเพลงสุนทรภพ์ทั้งหมดซึ่งคุณนันบอกเองว่าเจี๊ยบแม่งเพลงเยอะมากเยอะมากแล้วเอามาต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องเขียนใหม่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางเพลงไม่ยีด มันมีเรื่องการตลาดของเฮ้ยพอร้องปับ๊บคนดูต้องนึกได้ว่านี่คือเพลงสุนทรภพ์อย่าให้ไปอ๋อเลยที่หลังมันต้องเอ้ยคือเราต้องเลือกเฉพาะเพลงฮิตเท่านั้นมาทําถ้าไม่ฮิตมากก็ขอสัก 50%, 70%แต่ถ้าแบบเพลงไรเนี่ย เริ่มมีปัญหาแล้วนะอืมแสดงว่าไม่ตอบโจทย์เราต้องการเอาเพลงฮิตมาแล้วให้ดาราที่เราแคสติ้งมาเราเล่นเราร้องคนบอกเออร้องดีจังเลยถ้าเพลงไม่รู้จักมาจะรู้ได้ไงว่าร้องดีทุกคนเป็นพวกเรียนจบ o อย e เ r รนนิ่งมาเหรอครับเลยถึงรู้ว่าคนนี้เสียงดีเสียงไม่ดีจะเป็นความรู้สึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องเอาเพลงฮิตมาเท่านั้นผมก็จะได้ทําต่อ ในภาคที่สองหลังจากที่พี่ oh. พแหม่มเขาทำภาคแรกไปแล้วนะซึ่งมันเรื่องไม่ต่อกันนะเป็นคนละเรื่องเลยนะก็จะเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปนะครับก็เอาชื่อเพลงที่ดังๆมาตั้งเป็นชื่อตอนซีรีส์นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ก็ทำมาเจ็ดเจ็ดทีซุนทราชพ์เดอะบิร์คอลมาเจ็ดเรื่องแล้วเหรอครับเจ็ดเรื่องครับผมผมได้มีโอกาสไปไปดูบ้างแต่ผมจําไม่ได้ว่าผมดูไปกี่เรื่องแต่ก็ดูเยอะมากพี่ก็จําชื่อเรื่องไม่ได้เลยพี่อ่านนะจาได้พี่จําไม่ได้ดูหลายเรื่องมากมากเหมือนกัน มันจะคล้ายๆกันทีมคือยกเว้นภาคนี้ถ้าดูติดกันนะสองปีติดกันเออมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าทิ้งไว้ครับสองสปีแล้วเอยมันก็เหมือนเรื่องนั้นนี่หว่ามันผสมกับเรื่องนี้เรื่องนี้สีสันคอนเซปต์ของละครอ่ะไม่ต่างกันหรอกหนึ่งคือเพลงเก่าเอามาทาแล้วถ้าไม่ย้อนยุคไปเลยมันก็จะเป็นออกแนวบ้านๆน,นิดนึงนะเพราะว่าเพลงคือคำอ่ะคำต้องแบบเป็นคําที่ค่อนข้างจะ สมัยนี้เขาไม่พูดกันแต่ดนตรีเราสามารถ arrange ให้มันเป็นแรปเป็นอะไรก็ได้สมัยใหม่ก็ได้อะไรแบบนั้นนนะครับแต่ว่าคำหลายอันเนี่ยบางทีมันก็จำเป็นต้องดึงเอาไว้ ให้มันนั่นสีมันก็จะพอพูดถึงชาวบ้านเงี้ยรวยกับจนเหมือนกันทุกเรื่องคุณรวยกับจนแต่งตัวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอทํารวยกับจนปั๊บเหมือนกันทุกเรื่องแล้วมันจะจําสลับกันเองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีพี่ผัดไทยอยู่ทุกเรื่องอ่าอันนี้ผมผมเองผมยังงงเลยเรื่องเอ้เรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นคาแรกเตอร์ไหนวะเฮ้ยสามสามสามผัดก็ต้องดูสิ่งที่มันแบบเฮ้ยหักมุกไม่มีมุกไหนไม่เคยถูกเล่นมุกโลกนี้หมดแล้ว จริงๆหมดแล้วครับหมดแล้วไม่มีละมีก็มีมุกใหม่แล้วมุกมุกเอ,อ่อโควิดนี่แหละคาดว่าไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันหาทางออกไม่เป็นแต่ไม่รู้จะมันยากอ่ะมุกยากเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างถูกเล่นมาหมดแล้วแต่นํามาใช้ตรงไหนถูกเวลาถูกที่ถูกจังหวะเท่านั้นเองมันถึงจะได้ผลช่วงหลังๆที่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเวทีก็จะเป็นตัวสุนทราพรเดอะมิวสิควลนี่นะครับพี่ถูกไหมครับ ครับจะเยอะเลยอันนี้จะเยอะเลยเฉลียงก็นานๆทีที่จะได้มีโอกาสที่จะรวมคอนเสิร์ตสักครั้งแฟนก็เรียกร้องกันไปมันแพงจริงๆอืม <c oughs> แล้วพวกนี้มันแก่แล้วไงบอกเฮ้ย <c oughs> รวมกันทีมันต้องมีต้องแพงหน่อย <c oughs> อย่าให้รวมกันง่ายนะักอืม <c oughs> ซึ่งพี่อยากรวมบ่อยๆมากกว่ารวม <c oughs> บ่อยๆเลยอ่ะขอบ่อยๆเลยอ่ะไม่ต้องครบก็ได้แต่ขอบ่อยๆหน่อยพอให้พอเดือนต่อเดือนก็ยังดีวะืพอ๋อล่าสุดก็ผมก็ชวนพี่เจ๊กับพี่จุ้ยมาเล่นคอนเสิร์ตกันที่ที่สามพิคเนตเจี๊บกับจุ้ยคนดูเล่นรองคนคนดูน้อยไปหน่อยตรงที่ว่ามันโควิดอ่ะนะมาตรการแบบนี้พี่ว่าแล้วเชื่อไหมว่าการแสดงแบบนี้ยมันมีผลกับปริมาณคนมวลเวลาหัวเราะถูกไหมครับพี่มันถูกต้องมากเออหนังตลก พี่เคยเป็นดั่งดูนะและมีคนดูอยู่แค่สามสี่คน,นมันจะออกจอากโรงไงเฮ้ยมันไม่สนุกเหมือนรอบแรกๆที่คนดูเต็มอ่ะมวนเดียวกันเรื่องเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ทําไมไม่ไม่ขำวะหลักการอาจจะคลา้คลายซิทคอมที่มันมีเสียงลับอินที่เรานอะ<า>ชรตัวมันมีเสียงลับอินเข้ามาเลยเกิดบรรยากาศอารมณ์ร่วมบรรยากาศเราเวลาเราหัวเราะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้หัวเราะร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นที่ที่ได้ดูตัวละครนี้ไปด้วยกันอย่างี้ เลขรู้ไหมอะไรบางอย่างสําหรับนักแสดงที่อยู่บนเวทีที่คนดูเงียบสนิทหรือว่าหัวเอบาะเบาๆอเหนื่อยทําไมเราเหนื่อยอย่างนี้วะเหมือนที่มุกเขาบอกว่าเสียงแอร์ดังเชียร์โอ้เฮ้ยเราเล่นอะไรไปเยอะทำไมเราเหนื่อยวะแล้วของตอบแทนมันน้อยมากอะมันกับอีกกันก็คือแบบเฮ้ยคนเยอะๆแล้วมันโอ้โหเล่นเท่าไหร่มันกลับมากลับมากลับมายิ่งเล่นนี้กลับมาเนี่ยไม่เหนื่อยเลยสบายเลยเล่นกี่รอบก็ได้ชิลมากเลย แต่นี่รอบเดียวโอ้โหทำไมเหนื่อยอย่างนี้ว่าใช้พลังงานไปเยอะเหลือเกินมันเหมือนไม่ได้ได้รับการตอบรับมาอย่างอย่างหนักหนักอย่างที่เอกว่าแล้วอย่างที่คุยกันกันกบคนทํางานเบื้องหลังอาจจะเรียกกันว่าแบบเฮ้ยเขาต้องดิ้นรนนะเขาต้องเอาตัวรอดกันอยู่บนเวทีกันอยู่ต้องพยายามทําให้ <laughs> ทํายังไงให้รอดลงไปได้ได้รับเสียงหัวเราะกลับมาบ้างซึ่งในศาสตร์จริงๆที่เขาเรียนกันนะ,นะห้ามเลยนะละครเวทีอ่ะ ไอ้ที่บอกก็ทุกรอบไม่เหมือนกันนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันที่คนดูแต่การแสดงของคุณต้องมาตรฐานเท่าเดิมเล่นน้อยไปก็ไม่ดีเล่นมากไปก็ไม่ดีมันไม่ได้ที่เข<อ><ม>าบอกเอ้ยไอย้มันต้องพัฒนาไปสิรอบที่1รอบที่สองรอบที่3ามไปถึงรอบที่สิบเฮ้ยแสดงว่ารอบแรกสวยดิได้ดูแล้วคนเล่นยังไม่เก่งเลยคุณต้องอินมาก่อนเล่นใช่ไหมทุกอย่างมาต้องแบบเข้าที่มาเข้าทางมาก่อนเล่น พี uh, ่ไปดูเคยดูคอนเสิร์ตสดๆไมเ a ิลแจ็กสันดูแต่คนตายวะพี่เนี่ยสมัยที่สนามสุขปะ sure. uh, uh, ครับพี่ยุคช่ครับเดนจ r ัสเวิ์มทัวร์ดนรัสเวิ์ครับผมไปนั่งดูแล้วเขาก็ฉายจอเพราะดูบนเวทีมันไม่เห็นเราก็เห็นเป็นเรืองๆไฟส่องสว่างๆต้องดูจออ๋ออ๋อไอภาพเนี้ยเหมือนภาพในวีดีโอที่บ้านที่บูดาเปสต์ขนาดภาพอะไรเหมือนกันหมด มันแสดงแม้กระทั่งน้ำตาไหลตอนที่ปล้องเพลงแล้วพูดถึงครอบครัวแจ็คสัน5น้ำตาไหลไม่เม็ดนี้เลยนหว่ะเฮ้ยเวอรเวร์ทัวร์ไม่ได้เล่นประเทศไทยไประเทศเดียวเล่นไปทั่วโลกแล้วเล่นเหมือนกันชี้นิ้วปั๊บกล้องมันจะปับ๊บซูมไปที่นิ้ววับแล้วกลับมาที่หน้าครับน้ำตาไหลปิง้งเฮ้ยเมือ่อชีพไม่ใช่วันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่ชี้นิ้ววันนี้ไม่มีอารมณ์น้ำตาไม่ไหล วันนี้อยู่ๆก็นึกโกรธพ่อขึ้นมาที่ทําให้เราไม่กลายเป็นเด็กในตอนที่เราเป็นเด็กไม่ได้นี่คืองานระดับโลกเพราะฉะนั้นเวลานักแสดงที่เล่นแล้วหลุดบนเวทีแล้วหัวเราอ,อก,กันเอง <c oughs> แล้วคนดูก็หัวเราะหัวเลาะก,กันไม่หยุดอะหัวเราอ,อไปหัวราะมาวันนั้นเป็นวันที่พี่เครียดที่สุดพี่จะนั่งดูแล้วก็แบบอืมเอาอีกแล้วกูเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วคือไม่ใช่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ได้ เกิดขึ้นได้ครับแต่เราจะไปบอกมันว่าเฮ้ยมึงอย่าลืมบทสิผู้กำกับก็ไม่ได้มีสิทธิ์หน้าที่ไปห้ามเขาลืมบทเขาลืมเองเขาไม่ได้อยากลืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องมันเกิดขึ้นมันต้องมีปฏิพานยังไงซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเกรดที่พี่จะสอนนักแสดงไปด้วยตอนกำกับพวกเด็กใหม่ๆนะห่วงสวยห่วงหล่อทั้งหลายเลยบอกพี่ลืมบทขึ้นมาแล้วทําไงไม่ต้องทำอะไรมลืมบทมันก็ลืมบทไงยิ่งพยายามนะ ความพยายามจะเป็นศูนย์ทันทีมันจะหล่นแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้คนข้างๆที่เขาจำได้เขาพาไปต่อเอง s> <S อัตโนมัติ <_ S 1> พี่ไม่ได้สตริกรบทจนกระทั่งเธอฉันเดินไปสองเก้าแล้วหันกลับมาพูดว่าเฮ้ย <_ s> พี่ทำไม่เป็นบทละครแบบนี้บองจริง s> <S จะเป็นหนังหรือละครก็พี่ทำไม่ได้มาวรรณกรรมผิดแม้กระทั่งเธอฉันท,ท่าน,านดิฉันอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่เล่น มีใครติดต่อมาเป็นบอเฮ้ยต้องแม่นบทอย่างนี้เหรอพี่ไม่เล่นพี่ใช้เรื่องในสมองเรียงระดับเรื่องบอ,อเรื่องที่เราเข้าใจตัวละครเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้คําบางคํามันไม่เข้าปากเขาเข้าปากพี่อ่ะคือพี่อาจจะเป็นนักแสดงที่เลวนะพี่ไม่สามารถถอดวิญญาณออกไปได้แต่ตัวพี่เป็นวัชระปานเอี่ยมแล้วไงคุณจ้างวัชระปานเอี่ยมไปเล่นบทอะไรวะถ้าเล่นบทแล้วเฮ้ยใช้ความเป็นวัชระปานเอี่ยม เออคนที่เขาตีความอันนี้ช่วยได้เอาก็เป็นลักษณะนะงานเป็นสไตล์ที่พี่เจีย๊ยบเลือกที่จะทํางานประเภทแบบนี้สมมุติบอกว่าจะมีคนมาชวนเล่นเชคสเปียร์สักเรื่องหนึง่งแล้วบทต้องเป็นอย่างไรพี่เจีย๊ยบก็อาจจะไม่รับนั่นเอง,เองไม่รับพี่บอกเลยพี่ไม่รับไม่ใช่ขี้เกียจท่องนะเพราะตอนอยู่ถาปัดแล้วไปเล่นละครให้อ,อ,กอนนะักษรนั้นสามหน้ากระดาษก็เล่นคนเดียวนะโมโนโล็อกอะทํามาแล้วไม่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเดี๋ยววชรพานเอียบไปทําอะไรตรงนั้น ฉันมาทําอะไรที่นี่อืมจะรู้สึกตรงนั้นมากกว่าเจ็บอันนี้อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้นักแสดงไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคือวัชรปานเยี่ยมเท่านั้นนะนักแสดงคือคนที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยการตีความผ่านผู้กำกับเป็นไอ้นูน่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ได้เป็นตัวเองเลยแต่ผู้กำกับอ่ะเป็นตัวของตัวเองมากในการกำกับเรื่องนู่นเรื่องนี้ คือรู้เลยว่าคำถามนี้ต้องมาแน่ๆระหว่างนักแสดงนักกับผู้กำกับกับไอ้นู่นไอ้นี่นักร้องชอบอะไรมากที่สุดชอบเลยชอบมุกกับ mm. เป็นตัวเองเป็นตัวเองมากที่สุดเลยหรือร้องเพลงคนเดียวคือไม่ต้องแสดงว่าเป็นใครถ้าอยู่ในคอนเสิร์ตพี่ต้องเป็นดูเหมือนฉลาดแล้วงโง่อะไรแบบเนี้ย mm. เป็นคาแรคเตอร์ที่วางเอาไว้อ่อซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยมันใช้ ตัวเองอตีความและคนอื่นเล่นเป็นตัวเอง<ม>นึกออกปะ<ม>อันเนี้ยชอบชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยากอยากเห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะคนดูจะรับได้ไหมอะไรแบบนี้มันเหมือนแบบมันมีสิ่งที่เราคิดในหัวแล้วเราพยายามถ่ายทอดสิ่งนั้นอ่ะสิ่งในความในความคิดของเราโดยมีคน<ม>อื่นๆเป็นเครื่องมือของเราด้วยใช่ครับใช่เลยถูกต้องเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายละครอ,อะ่ะเอาถ่ายมาสเตอร์เปลี่ยนในขนาดภาพถ่ายเล็กเปลี่ยนขนาดภาพ,านนาภาพอีกทีทันบางทีฉาก ร้องไห้ที่กดดันมากๆอ่ะจริงๆคุณต้องเปลี่ยนเลนเอาไว้ล่วงหน้าเอากล้องสำรองมาเลยแล้วซัดจึกๆ,ๆในขณะที่อารมณ์มันเดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคุณทําให้คนเสียใจร้องไห้สตาร์ทตั้งแต่ไม่มีน้ําตาและม,มีน้ําตาเนี่ยออกมาภายในเทคหนึ่งอ่ะสิบนาทีเอาใหม่นะสิบนาทีเอาใหม่สิบนาทีเอาใหม่เทคไหนดีสุดอ่ะนักแสดงอืมก็ต่อเองได้อยู่แล้วเทคแรกแล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้ําตาไหมาทำไงไม่มีน้ําตาหยอด เฮ้ยเฟซว่ะการแสดงมันหรอกครับเฟซเราดูผ like ่านเล่นดูสีอยู่ด้วยกันในฉากเห็นแววตาเห็นอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแล้วถ้าเป็นนักแสดงที่เล่นอยู่ด้วยกันเรารู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าฉากพวกนี้นะมันเหมือนฉากรถระเบิดอ่ะคุณจะระเบิดรถตั้งสิบครั้งเลยอรอเพื่อเปลี่ยนขนาดภาพอ่ะมึงต้องเตรียมกล้องไว้สิบตัวจากที่พี่เจี๊ยบเล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่อยู่ในชุมชนเลยครับแล้วก็เข้าสาธิตเกษตร มีอะไรที่มันส่งอิทธิพลมาอีกหลายๆเรื่องจนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มทํางานในพาร์ทต,ต่างๆในการสแสดงในการเป็นนักร้องในการมาเป็นกากับอะไรที่มันส่งอิทธิพลมากๆจนถึงตอนนี้กับในการทํางานของพี่เจีย๊ยบครับหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้ตัวเราใช่ไหมใช่ครับมันแบบหรือแบบบางคนมันจะมีแบบว่าดูหนังมาเรื่องหนึ่งแล้วมีประโยคนี้ประโยคหนึ่งที่แบบเนี่ยคือกระแทกใจแล้วแบบว่าเขายึดมาเป็นแบบสาระในการ ทำงานเลยอะไรเงี้ยครับหรือบางคนก็แบบว่าอ่าบางคนก็ได้มีแบบว่าเอ้ยตอนนั้นอ่ะที่โรงเรียนแล้วแบบว่าสิ่งที่เขาทํากิจกรรมตรงนั้นมันหล่อหลอมเขามากอะไรเงี้ยไม่รู้สําหรับพี่เจี๊ยบม,มีสิ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ครับอะไรที่มันส่งอิทธิพลกับพี่เจี๊ยบม,มากๆครับพี่หนังเออพี่ชอบดูหนังนะเพิ่งมารู้ว่าเป็นคนชอบดูหนังแต่เป็นคนที่ไม่ชอบจำว่าเอ้ยเรื่องชื่ออะไรว่าใครกำกับใครเล่น <c oughs> วะอะไรเงี้ยเพราะจะจำแค่ส่วนหนึ่งที่เอกเล่าอ่ะคำเดียวบ้าง มุมเดียวบ้างเฮ้ยประโยคเด็ดอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเอง<ม>เอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เอ้ยมาผสมกันหรือมาเป็นแรงบันดาลใจเก็บไว้ในลิ้นชกักอ่ะใส่ลิ้นชักไว้ก่อนแล้ววันดีคืนดีให้มันต้องใช้มันก็จะดึงเรื่องอันนั้นมาได้เองอย่างเช่นเรื่องซิมโบลิกพี่ก็ได้มาจากคณะสถาปัตย์ตอนให้ออกแบบโลโก้อะไรในช่วงสเก็ตดีดไซน์อ่ะโลโก้ไอ้นู่นนี่เพื่อตีความหมายคนมองปั๊บแล้วต้องตีความหมายไม่เป็นไอ้นู่นนี่ซิมโบลิกตัวนี้มันสําคัญมากเพราะว่ามนุษย์เราสื่อสารด้วยซิมโบลิก มากกว่าคำพูดอย่างเช่นภาพยนตร์เนี้ยบางฉากนั้นไม่มีพูดเลยแม้แต่ d i a l o g u เดี่ยวแต่มันสื่อสารด้วยภาพเพราะฉะนั้นไอ้ประโยชน์ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอการกระทําที่เป็น symbolic เนี้ยเฮ้ยมันเจ๋งไห่วาแสแดงว่าสิ่งที่มันทรงอิทธิพลกับพิจยบมันก็แต่ละช่วงอายุก็จะต่างออกไปแต่ว่าเรื่อง input เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าแต่ช่วงนั้นๆน่ะ input อะไรเข้ามาถึงพิจียบบ้างคนรอบกายหนังที่เสพหนังสือที่อ่านเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องแต่อะไรที่ที่มัน,ม,นมันประทับใจเป็นช่วงๆนะ พี่จําได้ไม่ไม่ไม่ลืมนะ <S <S มันจะฝังเลยอะ่ะแล้วหาโอกาสใช้มันให้ได้อะ่ะหนังฝรั่งบางเรื่องเนี้ยดูแล้วแบบสัก,กวันอยู่ทำสุดทำแบบเนี้ยอารมณ์ดีเลยเรื่องแบบเนี้ยจังหาจังหวะที่มันวนกับมาเจอให้ได้ว่าจะเอามาใช้ยังไงขอคําถามสุดท้ายครับพี่เวลามีแขกรับเชิญที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีเป็นนักร้องเป็นนัก ทำเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมักจะถามคําถามนี้ครับพี่พี่เจี๊ยบมีเพลงไหนที่แบบเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเพลงนี้มันแทนตัวตนของวัชระปานเอี่ยมได้มีไหมครับส่วนมากเขาจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งในการคิดกับมันมันยากมากเลยรู้ว่าเพราะารว่ามันขึ้นกับเวลาจังหวะชีวิตน,นั้นรู้สึกว่าเพลงนี้นทดแทนเราได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่พี่ชอบเพลงที่พี่จีเขียนอะ อื่นๆอ,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 อีกมากมายเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมากทุกอย่างมันมีเยอะแยะมากมายเลยคุณจะมา definition คนทุนให้ว่าเป็นอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ผมเองยังไม่สามารถจะชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรเป็นแบบไหนเป็นอะไรนะครับคำว่าที่สุดอย่างเงี้ยมันใช้ได้พั่มเพื่อเลยวะที่สุดของเจี๊ยบเลยที่สุดของที่สุดของเจีย๊ยบแล้วมันมันจบตรงไหนวะมันมันไม่มีพี่ถึงไม่มีคับไอ้พวกนี้คำว่า โอ้ชอบที่สุดเลยว่ะพอผ่านไปพวกนี้ไม่ใช่แล้วว่ามันมีอีกอันดีกว่าโผล่ขึ้นมาแล้วนั้นก็เลยจะชอบรู้สึกจะโดยความหมายแต่ถ้าถามว่าแทนตัวเองได้ไหมนะมันเพลงมันไม่ได้พูดถึงมนุษย์เนี่ยมันพูดถึงองค์รวมกว้างแต่แต่พี่ชอบอย่างนี้ว่ะพี่ชอบอารมณ์แบบนี้ก็ต้องเรียกว่าเพลงอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายที่โดนใจโดนใจออยามพิกท็อกก็อยากทําหน้าที่นี้และครับว่าอยากเห็นว่าแต่ละท่าน แต่และบุคคลผ่านอะไรมาบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างแล้วจุดต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันต่อจุดจนเกิดมาเป็นตัวตนของแต่ละคนในตอนนี้ได้ยังไงบ้างสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ที่อย่างที่บอกกับว่าเจอหลายๆคนนะเรื่องของการอ่านอ่านครับอ่านดะเลยอ่านไปเยอะๆเลยแล้วคุณจะรู้เองว่าอันไหนควรอ่านและอันไหนไม่ควรอ่านอีก จริงๆไม่ใช่ว่าอุ้ยอันนี้จะไปอ่านมันเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงมันไม่น่าอ่านแล้วจะรู้ได้ไงมันว่ามันมีประโยชน์แลอไม่ประโยชน์มันยังไม่ได้สัมผัสเลยอ่านไปก่อนรายการบางอันผมก็ดูรายการที่ด่านู่นด่านี้ผมก็เข้าไปดูนิดนึงไม่รู้มันเช็คยอดผมเป็นหนึ่งในผู้ติดตามมาผมไม่ได้กดติดตามใครเข้าไปดูเฉยๆนะวิวเวอร์เฉยๆเข้าไปดูเพราะมันพูดถึงเรื่องนี้เฮ้ยมึงไร้สาระว่ะมันไม่ใช่ว่ะประเด็นที่มึงพูดนี่มึงโง่มากเลยนะเนี่ยคนที่ไม่มีสมองถึงคิดงี้ได้หรือถูกจ้างมาถึงพูดง ไม่ดูไม่อ่าคือเราเรามีไอ้นี่ของเราเองอะ่ะเรามีสมองเป็นของเราอะ่ะคือมันพยายามจะเอามาประมวลแล้วเชื่อเถอะว่าหลายๆส,ๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอ่านเนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่กลับมาดังตัวเราแล้วทําให้เราพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอาชีพการมีชีวิตอยู่โอสารพัดเลยการดํารงชีวิตการประคองครอบครัวอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเพลงนี้ก็รบกวามมิเจยบ อื่นๆอีกมากมายให้สักท่อนหน er. ึ like you you. ่งครับพี่ลองดูกันนั่นนะถามเธอตรงๆว่าเธอรักเหตุใดใครตอบได้ไหมเหตุใดรักยังยืนเหตุใดที่รักร้าวกลับหวานเป็นคมคืนตอบกันทั้งวันคืนอื่นๆที่มากมาย ช่วงนี้จุย um no. el. ้ยเขาจะร้องเขาชอบเด็กนี้ไม่ยอมเรียนโดดเรียนเพราะเหตุใดร้องตอบกันไหมเด็กไปเพราะใจเบ่งแม่ให้ไปขายของครูสอนไม่ดีเองเด็กรักเป็นนักเลงไอ้ดื่นอีกมากมายไอ้ดื่นอีกมากมายอีกมากมายที่ไม่รู้อาจจะจริง เราเห็นอยู่เพื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็นอท่อนนี้แต่งจะชอบร้องพรลูกคีดต้นไม้ต้นไม้จะงามดีให้มีผลดอกใบพรวนแต่งดินไว้ใส่ใจทุกชาวคำเพิ่มดินผสมปุ๋ยให้น้ำที่ชุช่มชํำเด็ดทิ้งที่ใบดำ จด,ดอีกมากมายจื่ดๆนอีกมากมายอีกมากมายมากมายที่ไม่รู้อาจจะจริงเราเห็นอยู่เพื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็นและทุกคนจะยยดเยียดให้พี่ร้องท่อนนี้หากเขาเป็นคนเลวที่เลวนั้นจากใดคำตอบมีไว้ ต่อไปก็คนอื่นอัเลวเพราะแสนเข็นหยาบช้าเพราะคมคืนเอตดน้ำนั้งพันหมื่นอื่นอื่นอีกมากมายอื่นอื่นอีกมากมายอีกมากมายอื่นอื่นอีกมากมายอีกมากมายอื่นอื่นอีกมากมายมากมายปอะมาณครับ มันอื่นๆอีกมากมายจริงๆครับชีวิตของเราทุกคนนะครับกับพี่เจี๊ยบวัชระปานเอี่ยงครับขอพระคุณพี่เจี๊ยบมากๆครับที่มาร่วมสยามพิทคอครับขอบคุณมากครับขออบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมสยามพิทคอครับสําหรับสยามพิคอรตอนถัดๆไปนะครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางเฟซบ o o กแฟนเพจเคแบงก์สยามพิทกเนชานะครับและ YouTube Channel สยามพิทกเนชาอย่าลืม กด subscribe YouTube c h a n n e l เสียงพิ่กเนชาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมเสียงพิททอกตอนถัดๆไปและใน YouTube channel ยังมี MV เพลงละครที่ผ่านมาของเสียงพิกเน่ให้ท่านรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะพราะทั้งนั้นครับไปเปิดรับชมกันได้นะครับขอขอบพระคุณมากครับที่ติดตามกันครับเจอกันตอนถัดไปครับ